รายการนี้สนับสนุนการจัดทำโดย Groove.store GROV.store The Creative Gadget Store in Thailand, Hong Kong and New Zealand สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tommy the Driver Podcast คุยกันเดี๋ยวนี่มันอะไรกันเฮ นี่มัน Good day mate ออสซี่ก็ดีไหมนะฮะกลับมาคุยกันสบายๆกับประเทศออสเตรเลียที่เราอยากเมาให้ฟังเหมือนเดิมอยู่กับเรา2คนอ่าน UX Designer ช่างสงสัยและ Tommy Tomato ครับเอพิโซดนี้เนี่ยเราก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องการขับรถเนอะวงเวียนเวียนวนวงเวียนไม่ใช่วงเวียนวนเวียนอยู่กับการขับรถที่ออสเตรเลียกันอยู่เนี่ยอ๋อเอออันนี้ฉันรู้นะว่า Tommy เธออะไรจะมาวางแผนยึดรายการนั้นใช่มั้ยฮะเปิดตัวมาก็อะไร Tommy the Driver อ้าวแสดงว่านี่มีเรื่องเล่าอีกเยอะของเราเยอะหาช่องทางปล่อยอยู่งั้นตอนนี้ฉันปล่อยเธอรันเลยแล้วกันอ่ะงั้นเชิญเลยแล้วกันคุณออกไปเลยไม่เอานี่รายการฉัน ฉันก็พูดเล่นแหมถ้าย้อนกลับไปหน่อยตอนก่อนหน้านี้เราเคยเล่ากันเรื่องกฎข้อบังคับบนถนนของออสเตรเลียต่างๆแล้วเนอะโดยเฉพาะเมลเบิร์นเนี่ยแหละเราก็เลยคิดว่าเนี่ยตอนนี้เรามาพูดเปรียบเทียบสไตล์การขับรถไหมระหว่างที่ไทยกับออสเตรเลียดูน่าสนใจปะเออ style talking about style style สบายน้องไม่ค่อยสบายนะสบายเพราะว่าอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วว่าไทยกับออสเตรเลียเนี่ยขับรถด้านซ้ายเหมือนกันก็คือพวงมาลัยด้านขวาถูกว่าแต่เรารู้สึกว่าสไตล์การขับรถเนี่ยไม่เหมือนกันนะเราว่าต่างกันเยอะเลยแหละอย่าว่าไม่เหมือนเลยพี่เริ่มคันปากแล้วใช่ไหมใช่ก็ต้องบอกว่าเราก็เติบและโตแล้วก็หัดขับรถที่เมืองไทยมาระยะเวลาพอสมควรก็อาจจะไม่นานมากแล้วเราก็ขับที่นี่ระยะเวลานานมากเหมือนกันแล้วก็เลยพอจะเปรียบเทียบได้แล้วก็ต้องบอกว่าทอมมี่เนี่ยก็ขับได้หลายอย่างด้วยแต่ถ้าแค่พอจะเปรียบเทียบได้เนี่ยคงไม่ออกตัวยึดรายการแต่แรกหรอกทอมมี่เนี่ยขับได้หลายอย่างต้องเริ่มแน่เลยโอ๊ยอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ดีเหมือนกันนะเพราะเรารู้สึกว่าพอเรามาเล่าเปรียบเทียบเนี่ยบางอย่างของที่เป็นของไทยอ่ะเรารู้สึกว่ามันพอมาขับที่นี่บางอย่างมันอันตรายนะมันใช้ไม่ได้เลยดีกว่าโอ้มันตรงข้ามเลยดีกว่าโอ้ออกตัวมาแรงอีกแล้วใช่เริ่มเล่ากันเลยไหมอ่ะก็ได้อย่างแรกนะถ้าพูดถึงสไตล์การขับรถของไทยกับออสเตรเลียอย่างแรกที่เรานึกถึงเลยอ่ะก็คือการกระพริบไฟความหมายมันไม่เหมือนกันไฟกระพริบเหมือนไฟคริสต์มาสไม่ใช่ไฟหน้ารถอ่ะเธอรู้ป่ะไอ้ที่กระพริบไฟหน้ารถอ่ะอ๋อเขาเรียกตับไฟตับป่ะตับ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 ไม่ใช่ตับอย่างอื่นเอาหรอไม่รู้สิเราเรียกว่าตับไฟเออหลายคนอาจจะเรียกว่ากระพริบไฟเออเราเรียกกระพริบไฟเราวัยรุ่นเนาะตับไฟรุ่นไหนก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ตับเออแล้วมันไม่เหมือนกันยังไงไหนอธิบายสิเอาที่เราเข้าใจนะก็คือที่ไทยอ่ะไอ้กระพริบไฟเนี่ยคือกูไม่ให้ไปสมมติเราขับมาอยู่ไฮเวย์อย่างเงี้ยไอ้ที่ไทยมันจะชอบมีรถแบบเลี้ยวเข้าซอยตัดข้ามเลนอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะแล้วคนไทยอ่ะมารยาทจะดีจะไม่ค่อยชอบบีบแต่อ๋อใช่คนไทยไม่ชอบบีบแต่ใช่บีบแต่ก็เป็นเรื่องดีเดี๋ยวเกิดแบบบีบแต่โดนชักปืนชักอะไรใส่เออไม่คนไทยจะไม่บีบแต่ถ้าไม่เหี้ยจริงๆเออก็จะกระพริบไฟใส่ถือไม่ให้ทางและด่าไปในตัวด้วยป่ะอย่างนี้ก็จริงๆแล้วมันก็ประมาณแหละแบบเท่าที่เราจำได้มันก็จะมีหลายจังหวะเว้ยกระพริบแบบฟึบฟึบฟึบนึกออกป่ะฟึบ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 คือเตือนเบาๆก็แบบฟึบฟิก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 อ่ะก็คือไม่ให้เหมือนกันหรือบางทีอ่ะอย่างเราทำอย่างเงี้ยคือกูเปิดคาเลยเปิดไฟสูงฟืดไปเลยเหมือนแบบกูไม่ให้ก็คือไม่กระพริบแล้วก็เปิดไฟสูงเขาจะรู้ได้ไงเขาอาจจะคิดว่าเธอแบบขับไฟสูงมาตลอดก็ไม่ก็ขับไฟต่ำก่อนเพราะเห็นแล้วเห็นก็จะข้ามอ่ะแล้วก็เหมือนแบบเปิดไฟสูงแล้วเธอรู้ได้ไงว่าเขาหันมาทางเธอเขาอาจจะมองในทางตรงฉันจะออกอย่างเดียวแล้วถ้างั้นถ้าเกิดเรากระพริบไฟแล้วมันต่างกันยังไงมันเห็นการฟลิกไงก็นี่ก็ถึงบอกว่าเปิดไฟสูงแทนที่จะฟิกไงก็เปิดไฟสูง1-2แล้วก็ตอบลงแล้วก็1-2นึกออกปะโอเคเหมือนเป็นแบบกูย้ำว่าอย่าออกมานะมึงอย่าได้แย่มากมาเลยนะถ้ามีกระพริบเหมือนแบบเอ๊ะแต่อย่างเงี้ยอย่าเป็นการแบบเขาเลยนะกระพริบให้ทั้งรถทั้งคนด้วยอย่างแบบเมื่อกี้คือรถออกจากเลนเล็กมาเลนใหญ่เลนใหญ่ไปเล็กเลยอย่างงี้ใช่ป่ะแต่มันกระทั่งบางทีก็จะใช้กับคนด้วยเวลาคนจะข้ามถนนตอนกลางคืนก็จริงๆที่นี่ก็ใช้กับคนเหมือนกันนะสื่อสารกับคนแต่ว่าความหมายคนละอย่างคนละอย่างใช่คนละอย่างหรือว่าบางทีเนี่ยก็ถ้าเกิดแบบรหัสมอสก็มีนะต้องเป็นนักเรียนด้วยป่ะว่าแต่ละตัวเนี่ยแต่ละการกระพริบเนี่ยคือตัวอักษรอะไรอาจจะเป็นคนของกองทัพ SOS ช่วยด้วยอันนี้ไม่แน่ใจไม่รู้ส่งให้ใครเออแล้วของออสเป็นไงถ้ามันไม่เหมือนของออสก็คือหลักๆแล้วการกระพริบไฟคือการให้ทางมันคือเรียกว่า passing เป็นเหมือน passing light อ่ะก็คือเหมือนฟิบก็คือเอาอยู่ไปดีอยู่ไปอะไรอย่างเงี้ยนึกออกป่ะเพราะที่นี่การไม่ให้คือบีบแต่
ใช่เหมือนบีบแต่คือหลบไปไม่ให้อย่าออกมาหรือด่าคือที่เนี้ยการบีบแต่อ่ะก็จริงๆก็ไม่ได้คอมมอนมากนะอยู่ต้องทําผิดอ่ะเขาถึงบีบแต่จริงๆแล้วอ่ะตามมารยาทแล้วอ่ะคนนี้ก็ไม่ได้ชอบบีบกันพร่ําเพรื่อเหมือนกันนะหลังๆเรารู้สึกว่าคนบีบกันเยอะนะไอ้หลังๆคนที่บีบอ่ะเรารู้สึกว่าจะเป็นพวกคนที่อพยพมาจากประเทศอื่นที่เขาบีบกันเยอะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอ้าว discriminate เพราะว่าที่นี่ถ้าบีบแต่เยอะเนี่ยก็จะมีสัญญาณมือแถมให้นะบางทีใช่ๆๆเออผมเพิ่งเห็นเมื่อวันก่อนเลยเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเราพูดเรื่องสัญญาณมือกันเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องไฟก่อนออสเตรเลียคือถ้ากระพริบไฟใส่ก็คือเป็นการบอกว่าให้เราไปให้เราไปก็คือในคอนเซ็ปต์เดียวกันสมมุติยกตัวอย่างเดียวกันละกันถ้าเกิดว่าเป็นคนข้ามถนนที่ไทยถ้าเกิดว่ามีรถวิ่งมาเนี่ยเรากระพริบไฟก็จะหมายความว่าไม่ต้องลงมาเลยนะหยุดอยู่ตรงนั้นคันจะไปหรือถ้าอยากจะไปก็วิ่งข้ามไปเลยเราก็เสี่ยงเอาว่าจะโดนชนไหมแต่ถ้าเป็นที่ออสเตรเลียเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากำลังจะข้ามถนนไม่ได้พูดถึงตรงทางข้ามนะมันถึงว่าเราจะแบบข้าม in the middle of nowhere มีรถขับมาเราก็พิบไฟให้แสดงว่าเขาอ่ะให้เรารีบข้ามไปแต่ว่าทางนี้ทางนั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันต้องมี clear lens ที่ปลอดภัยใช่ไม่ว่าจะเป็นการส่งสัญญาณให้รถหรือคนก็ตามแล้วเธอคิดว่ามีเรื่องอะไรอีกที่เป็นแบบความแตกต่างของสไตล์การขับรถอ๋อก็ฉะนั้นน่าจะเป็นเรื่องการให้ทางปะที่เนี่ยถ้าเกิดดิวเปิดไฟเลี้ยวอ่ะเพื่อจะขอเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยคนที่นี่ตามมารยาทแล้วถ้าเกิด safe to do so คือถ้ามันอยู่ในระยะที่ปลอดภัยอ่ะเขาก็จะให้ถ้าเกิดอยู่ให้สัญญาณไฟเปลี่ยนเลนโดยไม่ข้ามเส้นทึบหรืออะไรอย่างเงี้ยปกติคนที่นี่เขาก็จะให้กันเนาะแต่ถ้าที่ไทยเนี่ยเราว่ามันน่าจะกลับกันปะเราว่าทั้งไอ้เรื่องเปิดไฟขอทางอ่ะขอเปลี่ยนเลนขอเปลี่ยนเลนอ่ะเราว่ามันเป็นมาจากพฤติกรรม1พฤติกรรมซึ่งมันจะมีผลในสไตล์การขับรถหลายอย่างซึ่งเรารู้สึกว่าพฤติกรรมแบบนี้ก็คือเบสออนการให้ทางทั้งหมดให้ทางเปลี่ยนเลนแล้วก็รวมไปถึงการใช้อินดิเคเตอร์ด้วยเราว่าสรุปเป็นการให้ทางดีกว่าว่าการให้ทางของไทยกับออสเตรเลียไม่เหมือนกันสไตล์ขับรถที่ไทยการให้ทางคือใครดีใครได้ก็หลักเรารู้สึกว่าอย่างนั้นมันก็เลยหลีไปถึงเรื่องพฤติกรรมแบบบนถนนอย่างเช่นเวลาอยู่จะเมิร์จเลนหรือว่าอยู่จะออกจากซอยหรืออะไรอย่างเงี้ยทางเล็กเท่านั้นนะทางโทเข้าทางเอกมันจะใช้การแบบแย่แย่หรือบางคนก็แบบไม่สนอ่ะฉันพุ่งออกไปก่อนแล้วถ้าอีกฝั่งกลัวก็หยุดเองใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแล้วแถมด้วยสัญญาณแตรยาวๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าสไตล์แบบที่ไทยคือใครดีใครได้แต่ว่าสไตล์การขับแบบให้ทางของออสอ่ะก็คือให้ทางแหละก็คือให้ทางเขาก็คือให้ทางจริงก็คือให้ทางหลักไปก่อนหรือว่าตามเครื่องหมายจราจรใช่ไปได้เมื่อคิดว่าปลอดภัยไม่ใช่แย่ไปเรื่อยๆไปขวางการจราจรหรือว่าอะไรก็ตามซึ่งเรารู้สึกว่าคนขับรถที่ออสเตรเลียส่วนใหญ่อ่ะค่อนข้างทำตามกฎนะแต่ด้วยว่าการสอบได้ใบขับขี่มาของเขาอ่ะมันหลายขั้นตอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ส่วนหนึ่งก็การสอบรถที่นี่ค่อนข้างเขี้ยวเนาะแล้วกว่าจะได้เป็นฟูลไลเซนส์หรือว่าตลอดเขาเรียกตลอดชีพปะเขาเรียกฟูลไลเซนส์ในการเขาต้องต่อทุก5ปี10ปีแล้วแต่ใช่ต้องต่อกว่าจะได้มามันยากสำหรับคนที่เป็นคนออสเตรเลียนะต้องเสริมเมื่อก่อนจะได้มามันยากแล้วว่ามันเสียเวลาแล้วมันสูญเสียง่ายด้วยถ้าถูกซัสเปนหรือถูกแคนเซลเหมือนที่ในอีกตอนนึงที่เราก็เคยเล่าเรื่องการขับรถบนท้องถนนไปแล้วแล้วก็มีแตะเรื่องนี้นิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวไอ้เรื่องแบบขี่อะไรเงี้ยเดี๋ยวเราคุยกันอีกตอนละกันคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นแบบหนึ่งในสาเหตุที่คนออสเตรเลียค่อนข้างทำตามกฎจราจรหรือแม้กระทั่งการให้ทางเนี่ยเพราะมันอยู่ในพาร์ทนึงของการทำตัวบนท้องถนนนะเนาะมารยาทมารยาทใช่แล้วทีเนี้ยเมื่อกี้ที่เราบอกว่าทำไมถึงอยากจะคุยเรื่องการให้ทางก่อนที่จะหลีกไปเรื่องอื่นเพราะว่าเบสิกของพฤติกรรมการให้ทางของไทยกับออสเตรเลียเป็นแบบเนี้ยมันก็จะแบบฟอลโล่มาหลายๆเรื่องทั้งเรื่องการเข้าการใช้วงเวียนเหมือนที่เราเล่าไปตอนที่แล้วว่าที่เนี้ยมันมีวงเวียนเยอะถ้าขับรถแบบไม่ให้ทางมันจะทำให้การที่ใช้วงเวียนเนี้ยมันยากอ่ะใช่ใช่ใช่ที่ไทยอ่ะมันไม่น่าจะค่อยมีวงเวียนเหลือหรอปะเราไม่เคยเห็นอ่ะมันไม่ใช่เรื่องคอมมอนที่ไทยนะเราว่าอย่างในกรุงเทพเนี้ยตอนเด็กๆเราว่าเราเคยเห็นบ้างแบบวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราคิดว่าไม่น่าจะมีเหลือแล้วด้วยความที่รถมันเยอะมากบนถนนนะวงเวียนมันไม่น่าจะ applicable แล้วใช่มันรถมันติดตลอดเวลาแล้วมันไหลตลอดเวลาใช่มันแจมไปหมดอ่ะใช่แต่เราคิดว่าที่ต่างจังหวัดอาจจะน่าจะยังพอเหลือบ้างแต่เอาเป็นว่ามันทำให้คนไทยไม่คุ้นกับการใช้วงเวียนใช่ระยะการใช้วงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟแล้วมันก็เลยลามไปถึงเรื่องอื่นอีกอย่างเช่นการอินดิเคเตอร์การใช้อินดิเคเตอร์หรือการใช้สัญญาณไฟเลี้ยวก็คือเวลาจะเลี้ยวซ้ายก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายจะเลี้ยวขวาก็เปิดไฟเลี้ยวขวาจะเปลี่ยนเลนก็ต้องเปิดไฟขอทางไม่ว่าจะขอเบี่ยงซ้ายก็เปิดซ้ายขอเบี่ยงขวาก็เปิดขวาใช่ใช่ใช่ทีเนี้ยเราก็
ก็เลยรู้สึกว่ามันหลีเป็นเรื่องเนี้ยที่ไทยเขาไม่เปิดอินดิเคเตอร์กันเพราะว่าอะไรทำไมเขาไม่เปิดกันเพราะมันนี่ไงโยงกลับไปเรื่องการให้ทางไงว่ามันเป็นพฤติกรรมกันที่แบบใครดีใครได้เนื้อปลาทีนี้พอคนขับรถแล้วเปิดไฟขอทางปุ๊บอ่ะคนที่เขาเห็นอ่ะเขาจะรีบเร่งเขาจะรีบเร่งเขาจะไม่ให้เพราะว่ามันเบสออนความใครดีใครได้จริงๆแล้วนะเราคิดว่าจริงๆแล้วหรือเราดูถูกเขาเกินไปวะไม่จริงๆแล้วขอพูดก่อนก็จริงๆแล้วจริงๆคนไทยเป็นคนใจดีแต่ว่าเพราะว่ารถมันติดถ้าคิดที่ต่างว่าถ้าเกิดเอารถออกไปจากบนถนนสักครึ่งนึงแล้วรถมันไม่ติดอ่ะคนไทยก็กลับมาใจดีได้เว้ยจริงหรอจริงเพราะว่าเราคิดว่าที่คนมันไม่ให้เพราะว่าถ้ากูให้แล้วเมื่อไหร่กูจะถึงบ้านกูวะก็สลับกันดีมันสลับไม่ได้เพราะมันติดไปหมดไงมันติดกูติดมาชั่วโมงแล้วกูสลับกันไงใช่แต่คือการที่อยู่แบบสลับกันไปอ่ะมันทำให้มันโฟลทั้งสองข้างอ่ะคือมันก็ติดกันหมดอ่ะกำลังจะบอกว่ามันไม่โฟลเพราะมันติดอยู่เนี่ยฉันรู้มันติดกันหมดแต่ถ้าเกิดว่าเธอก็ยังรู้สึกว่าก็ฉันติดอยู่แล้วฉันจะไม่ให้ใครไปมันก็คือเป็นลูกโซ่นึกออกป่ะว่าอีกฝั่งจากการที่เธอไม่ให้อ่ะเขาก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นลูกโซ่ว่าของเขาก็ไปไม่ได้ยาวเหมือนกันในขณะที่ถ้าเราแบบว่าผ่อนหนักผ่อนเบาว่าเธอไปฉันไปเธอไปฉันไปเหมือนที่นี่อ่ะรู้สึกว่าคนออสเตรเลียเขาค่อนข้างสลับกันไปนะเพราะว่ามันมีเลนที่แบบเขาเรียกนะบนถนนอ่ะมันมีจังหวะที่เลนสองเลนอ่ะมันเมิร์จกันเยอะมากนะใช่ใช่แล้วที่นี่คือเขาแบบจังหวะแบบดีมากคือสลับกันอ่ะคือถ้าเกิดว่าเขารู้ว่าจะมีรถมาบางทีอ่ะยังไม่ทันเปิดอินดิเคเตอร์เขาให้เขาเว้นระยะแล้วก็ให้เลยใช่ใช่เออซึ่งจริงๆอ่ะตามหลักคือไม่จำเป็นต้องให้ก็ได้เพราะเขาคือทางหลักอ่าไม่ใช่ถ้าเกิดเป็นจุดเมิร์จตามกฎแล้วอ่ะคือถ้าเกิดเลนสองเลนมาเบี่ยงเข้าเลนเดียวอ่ะรถที่อยู่ข้างหน้าข้างหน้ามีสิทธิ์ไปก่อนไม่มีทางหลักไม่มีทางรองนั่นก็หมายว่าถ้าอยู่ข้างหน้าอีกคันนึงข้างๆอยู่อ่ะหน้าอยู่ครึ่งนึงของอีกคันนึงเขาต้องให้อยู่แต่ที่ไทยเขาให้ปะที่ไทยไม่ให้ที่ไทยใครเร็วกว่าได้ใช่แต่เรากำลังบอกว่าตอนนี้เนี่ยเพราะเราขับอยู่ทุกวันตอนนี้เนี่ยที่เนี่ยวันที่ rush hour รถเริ่มติดอ่ะคนไม่ให้เยอะนะก็คือก็แม่งไม่ให้อ่ะขับเนียนๆติดไปเลยก็เลยกลับมาที่ว่าถ้าเธอบอกว่าพอรถหายไปครึ่งนึงเราคิดว่าใช่ถ้ารถหายไปครึ่งนึงถ้าเมืองไทยไม่ได้ติดเหมือนทุกวันเนี้ยเหมือนกลับไป30ปีที่แล้วอ่ะคนไทยไม่แย่ขนาดนี้เลย30ปีที่แล้วบ้านเมืองเราเป็นยังไงหรอบ้านเมืองเราก็ไม่มีความทรงจำเลยอ่ะบ้านเมืองเราก็จะมีรถเมล์ที่แบบว่ารถเมล์ร้อนเหรอรถเมล์ร้อนควันดำควันดำเดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่เอ้ยนอกเรื่องกลับมาไอ้เรื่องอินดิเคเตอร์เนี่ยแหละการกดไฟเลี้ยวอ่ะก็คือสรุปว่าเรารู้สึกว่าที่ไทยไม่เปิดที่นี่เปิดใช่ใช่อันนี้ค่อนข้างชัดเจนส่วนใหญ่มันก็เลยไปถึงเรื่องการเปลี่ยนเลนเนาะเพราะว่าพอไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลนปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งตามมาคือคนขับรถที่ไทยอ่ะเปลี่ยนเลนบ่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำไมถึงเปลี่ยนเลนบ่อยรีบไปเพราะเขาซอกแซกไงเพราะรถมันติดกลับมาทุกอย่างแล้วว่าฟันดาเมนทัลคือเพราะรถมันติดฉันเสียเวลาบนท้องถนนฉันอยากจะกลับบ้านฉันอยากไปทำอะไรก็ตามการที่อยู่ต้องซอกแซกเพื่ออยู่หาทางไปหรือว่าไม่ได้อยู่ซอกแซกมาอยู่เฉยๆมันการซอกแซกมันเหนื่อยถูกปะเออเพราะว่าอะไรเพราะเขารีบมันเสียเวลาให้รีบก่อนให้มันเร็วกว่านี้ดิกูเลทกูแบบให้เวลามาติดมาชั่วโมงนึงแล้วมันเป็นไซโคโลจิคอลเว้ยที่เนี่ยก็เริ่มเป็นเว้ยเพราะที่เนี่ยตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเมลเบิร์นตอนเนี้ยรถติดขึ้นใช่ฉันรู้แต่ถ้าฉันรู้อยู่แล้วว่ารถมันจะติดอ่ะฉันต้องออกให้มันเร็วขึ้นถ้าออกไม่เร็วขึ้นอยู่ก็ต้องทำใจว่าอยู่ต้องอยู่บนถนนนานกี่ชั่วโมงแล้วอยู่ก็ต้องแพลนชีวิตของอยู่อ่ะตามนั้นไม่รู้นะเราอาจจะเป็นคนละประเภทกันแต่ฉันรู้สึกว่าถ้าบางอย่างเราแบบอยู่แล้วเราแพลนได้เราไม่จำเป็นต้องไปรีบหรือเอาละเราเปรียบคนอื่นเพราะว่าสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นแค่อ้างรถติดอ่ะมันก็จบเพราะว่าอยู่เหมือนอยู่ปัดความรับผิดชอบเนี้ยหรือความที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ทำอะไรผิดไปที่อย่างอื่นก็คือรถติดมันอยู่เกินในสิ่งที่อยู่จะแก้ได้แล้วมีอะไรอีกที่เห็นบ่อยๆเราบอกอย่างว่าออสเตรเลียไม่ค่อยเปลี่ยนเลนเมื่อกี้เราก็จริงๆเราก็พูดไปไกลๆว่าเธอมีอะไรจะขยายเรื่องนี้ว่าออสเตรเลียไม่ค่อยเปลี่ยนเลนพูดยากนะก็ถ้าเกิดรถติดอ่ะก็เห็นเปลี่ยนเยอะนะจะบอกว่าไม่เปลี่ยนเลยก็ไม่ใช่นะเพราะว่าถ้าเกิดรถติดอ่ะคนก็หาทางไปช่องที่เร็วกว่ามันก็เราว่ามันเป็นคอมมอนว่ะแต่เขาให้สัญญาณไฟนั่นแหละนั่นคือหลักๆเลยเราทีนี้พอเธอพูดเรื่องรถติดอ่ะฉันได้อย่างว่าที่ไทยชอบเปิดเลนใหม่โอ้ใช่ที่นี่เปิดปะที่นี่เปิดไม่ได้ที่นี่ผิดกฎหมายนะการขับไหลทางการขับอะไรเงี้ยคือถ้าตำรวจเห็นนะเขาเรียกเลยนะเพราะว่าไหลทางช่องทางที่ไม่ได้เป็นทางให้วิ่งอ่ะยูไม่สามารถอยู่ดีไปเปิดไหลทางวิ่งอะไรได้เพราะว่าอันนั้นอ่ะส่วนหนึ่งเขากันไว้ให้เป็น emergency lane ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันสำคัญมากนะเพราะว่าอะไรคิดดูว่าสมมติรถติดบนฟรีเวย์อย่างเงี้ย 3-4 เลนถูกป่ะถ้ารถติดแล้วสมมติว่ามีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าเงี้ยการที่รถพยาบาลรถตำรวจรถดับเพลิงเนี่ยเขาจะวิ่งฝ่าไปเนี่ยเขาจะวิ่งยังไงล่ะมันติดไปหมดถูกป่ะนั่นหมายว่าเขาจะต้องใช้เลนไหลทางหรือว่า emergency lane แล้วถ้าเกิดพวกยูเนี่ยไปติดอยู่ตรงนั้นลงไปเปิดทางกันแล้วก็ไปติดอยู่ตรงนั้นอ่ะแล้วคราวนี้เขาจะทำยังไงมันก็ไปไหนไม่ได้เราคิดดูถ้าเกิดเป็นเรื่องสำคัญอย่างเช่นรถพยาบาล
ต้องการพาคนป่วยไปโรงพยาบาลแล้วจะไปยังไงล่ะถูกป่ะมันเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วอีกอย่างนึงนะที่เรารู้สึกว่ามันอันตรายมากก็คือไหลทางเนี้ยไม่ได้มีไว้ให้ขับถูกป่ะแล้วถ้าสมมติว่ามีรถจอดเสียอยู่ข้างหน้า1คันแล้วอยู่ไม่รู้อยู่ขับแล้วอยู่เห็นรถข้างหน้าเริ่มติดอยู่เปิดฉลับออกซ้ายเปิดไฟแล้วเหยียบไปประมาณ60 80แล้วมีรถจอดตายอยู่ข้างหน้าอยู่จะเบรกทันมั้ยไม่ทันอยู่สอยเข้าไปแน่นอนก็เป็นไปได้ใช่เพราะอย่างเงี้ยที่เมืองไทยอ่ะมีอุบัติเหตุคนตายเยอะนะเพราะว่าการหลบเข้าซ้ายแล้วก็เปิดเลนใหม่แล้วมีรถจอดอยู่หรือมีรถบรรทุกหรือมีอะไรก็ตามที่แบบอยู่ไม่เห็นเพราะว่าอยู่ขับเลนขวาอยู่ขับพวงมาลัยขวาถูกป่ะการที่จะเบี่ยงซ้ายออกไปอ่ะอยู่มองมันมีจุดบอดใช่จุดบอดอยู่เยอะมากเลยนะกว่าสายตาอยู่จะเห็นว่าข้างหน้ามีอะไรการที่แซงซ้ายเนี่ยเขาถึงไม่ให้แซงซ้ายเพราะอะไรเพราะว่าจุดบอดมันเยอะโอ้โหแม่งแบบโคตรแบบว่าดูวิชาการมากวิชาการเนี่ยนี่เป็นรายการให้ความรู้ตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เห็นบอกแล้วว่าเป็นทอมมี่เดอะไดรเวอร์ของสาระเราก็มีบ้างสาระเราก็มีเพราะว่าอะไรนั่นก็คือหมายของว่านั่นแหละครับก็คือกฎเขามีไว้เขาคิดไว้แล้วว่ามันควรก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพื่อความปลอดภัยของทุกคนถูกไหมครับโอ้โหพูดถึงเรื่องฉุกเฉินละนึกถึงอีกอย่างนึงขึ้นมาเลยไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินฟังเราต้องกลุ่มเป้าเลยนะทำไมอ่ะอ้าวเพราะเขาเรียกไฟผ่าหมากป่ะจริงเหรอเราไม่รู้ว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าหมากยังไงแต่เธอเรียกเรียกงี้จริงเหรอใช่เออจริงมีคนเรียกกันจริงเขาเรียกไฟผ่าหมากฉันไม่เคยเรียกฉันเพิ่งเคยได้ยินตอนเธอพูดเนี่ยหรือว่าค่อนข้างคอมมอนนะต่อเราจะเรียกไฟฉุกเฉินเออเราไม่รู้เหมือนกันนะอย่ามาถามว่าทำไมต้องผ่าหมาก แต่ว่าเขาเรียกไฟผ่าหมากเอออันเนี้ยที่นึกขึ้นได้คือที่ไทยเราจะเห็นบ่อยเวลาคนจะขับข้ามสี่แยกแล้วกดไฟฉุกเฉินทั้งนั้นที่จริงๆอ่ะไม่ต้องเปิดก็ได้เป็นทางของเขาอยู่แล้วนึกออกป่ะแต่บางคนอ่ะเปิดอยู่คิดว่าทำไมเขาเปิดให้คนทางซ้ายและขวาระวังมันเพราะคิดว่าจะเลี้ยวอย่างนี้หรอใช่แล้วจริงๆแล้วอ่ะทำไมอยู่ไม่ควรต้องเปิดรู้ป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วมันกลับกันโดยสิ้นเชิงไว้ยังไงเล่าสิเพราะว่าอยู่บอกที่เขาคิดว่าเขาเปิดเพื่อให้คนทั้งซ้ายและขวาคิดว่าเขาจะไปทางนั้นจะไปทางนั้นแล้วให้คนฝั่งนั้นระวังใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะการที่อยู่เปิดอ่ะคนทั้งซ้ายทั้งขวาเขาจะคิดว่าอยู่จะเลี้ยวทั้งซ้ายเพราะคนที่อยู่ทางฝั่งซ้ายเขาก็เห็นไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งเดียวคนที่เห็นฝั่งขวาเห็นไฟฝั่งเดียวนั่นก็หมายว่าเขาคิดเขาต้องไอทีสิเพจไปว่าอยู่จะเลี้ยวซ้ายใช่ถูกป่ะถ้าสมมติเขาเห็นว่าอยู่จะเลี้ยวซ้ายแล้วเขาจะตรงไปหมายเขาตรงนะเพราะเขาไอทีสิเพจว่าอยู่จะเลี้ยวซ้ายแต่อยู่ตรงไปนั่นหมายว่าอยู่ก็ชนกับแสดงว่าคนสื่อสารกับคนรับสารรับสารคนละแบบกันใช่คนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องตรงข้ามออปสิตเลยพอเมสเซจมันผิดถูกผิดอย่างรุนแรงเออร์เลอร์เออถูกป่ะใช่ใช่ใช่ซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าที่มาที่ไปของไอการเปิดไฟฉุกเฉินเวลาข้ามแยกเนี่ยเพื่ออะไรใครคิดแบบมาทำไมเพื่ออะไรแล้วเริ่มใช้ตั้งแต่ตอนไหนเราไม่เข้าใจเพราะเราจำได้ว่ามันมีมาตั้งแต่เราเด็กๆแล้วเราอ่ะคือบ้านเราพ่อเราสอนขับรถไงแล้วเขาก็บอกว่าอย่าทำแบบนี้ใช่คือบ้านเรารู้เลยว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราก็ยังเห็นว่าคนแม้กระทั่งรุ่นเราหรือรุ่นหลังเราก็ยังมีคนทำเราเลยไม่รู้ว่ามันเบสออนโลจิกอะไรคือเราคิดว่าคนส่วนใหญ่รู้นะว่ามันเป็นสิ่งไม่ควรทำแล้วทำเพื่ออะไรอ่ะแต่เราไม่รู้เหมือนกันเราก็อยากจะถามว่าเราหรือว่าพฤติกรรมตามหมู่มีคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเปิดแล้วมันไปได้เร็วอย่างนี้ป่ะอันนี้เราไม่รู้จริงๆหรือว่าเป็นกึ่งในการขอทางในแยกที่มันไม่มีไฟแต่ขอทางอยู่ต้องขอทำไมอยู่ต้องขอทางในเมื่อถ้าอยู่อยู่ทางที่อยู่ควรจะต้องไปอยู่ก็ต้องไปอยู่ต้องขอถ้าเกิดอยู่ต้องขอแสดงว่าอยู่ไม่ใช่ทางหลักนั่นก็หมายว่าอยู่จะไปได้ก็ต่อเมื่อมันปลอดภัยอยู่ไม่ต้องขอใครทั้งนั้นถูกป่ะก็จริงคือมันไม่จำเป็นต้องเปิดเลยด้วยซ้ำแต่ละเพราะถ้าเกิดอยู่ออกมาแล้วอ่ะคนก็ต้องช่วยกันระแวระวังตัวถูกป่ะนั่นก็คือกลับมาฟันในเท่าไหร่กลับมาเรื่องการให้ทางอะเนาะว่าถ้าเกิดอยู่อยู่ในทางหลักหรือว่าอยู่ควรจะต้องให้หรืออยู่เขาต้องไปถูกป่ะอยู่ไม่ต้องขอทั้งนั้นใช่ใช่ใช่ซึ่งที่เนี้ยเราไม่เคยเห็นไม่เคยที่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะ emergency light ก็คือเปิดแต่เมื่อรถเสียรถตายหรือว่าที่เนี้ยก็จะเห็นบ้างถ้าอยู่แบบ freewayที่ลดความเร็วสูงอยู่วิ่งไปสมมติ100กม.ต่อชั่วโมงเนี่ยถ้าเกิดสมมติเดี๋ยวนะพอ100กม.ต่อชั่วโมงที่นี่เรียกว่าเร็วแล้วใช่มั้ยที่นี่เร็วแล้วที่นี่เร็วที่นี่เร็วมากสมมติอยู่บนฟรีเวย์อย่างเงี้ยอยู่ขับมาหยุดแล้วอยู่ดีๆอ่ะทุกคนขับกัน100กม.แต่ข้างหน้าอยู่เนี่ยอยู่ดีๆก็มีอุบัติเหตุหรือมีอะไรแล้วอยู่ดีรถติดเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเราอยู่ดีๆใช่เบรกกระทันหันใช่เพราะการที่จะเบรกกระทันหันน่ะคนที่นี่เค้าจะแบบเค้าจะเปิดไฟเค้าเรียกว่าฮาสาร์ไลท์ก็คือปึ๊บๆๆๆแล้วก็ปิดไม่ใช่เปิดทิ้งนะใช่ๆอันนี้เราเคยเห็นแค่เหมือนแวร์
ก็คือเหมือนว่าเฮ้ยขณะมี something happen ก็คือ aware slow down หรืออะไรก็ตามไม่ออกปะก็จะเป็นการส่งสัญญาณมากกว่า signal แต่ที่ไทยเนี่ยใช้กันพร่ำเพื่อมากใช้กันพร่ำเพื่อมากแกจอดรถจะถอยเข้าซองจะทำอะไรก็ตามใช่ใช่ต้องเปิดไฟพอเธอพูดเรื่องจอดรถใช้เวลาแบบจอดเขาเรียกเข้าซองที่จอดเรียบฟุตบาทอ่ะเออถอยเข้าซองก็คือจอดเรียบฟุตบาทอย่างเงี้ยอยู่ก็เปิดไฟฉุกเฉินไว้เพื่อจะบอกว่าอยู่จะเข้าแต่ว่าที่นี่อ่ะเวลาเราจอดก็จอดเทียบซ้ายเขาก็จะเปิดเป็นไฟเลี้ยวซ้ายแทนก็แค่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายถูกเพราะว่าเป็นการบอกว่าฉันจะไปทางซ้ายใช่ถูกไม่ว่าจะเลี้ยวหรือว่าจะแบบฉลับเข้ามาด้านซ้ายก็ตามซึ่งเรารู้สึกว่ามันเมคเซนส์กว่าแล้วมันสื่อสารได้ชัดกว่าว่าฉันจะไปด้านซ้ายมันไม่เมคเซนส์สำหรับคนไทยเพราะอะไรเพราะคนไทยคิดว่าหนึ่งจะเลี้ยวซ้ายคือการขับรถที่เมืองไทยค่อนข้างจี้ตูดถ้าเกิดยูเปิดแค่ไฟเลี้ยวซ้ายอ่ะเขาก็จะคิดว่ายูจะไปเลี้ยวซ้ายที่ไหนก็ตามไม่รู้แต่เขาไม่คิดว่ายูจะถอยเข้าซองถูกป่ะนั่นหมายว่าคนไทยต้องเปิดไปข้างหน้าอย่างเดียวเขาไม่สนใจถ้าเกิดยูเลยสปอร์ตนั้นแล้วเขาจะไม่ให้ยูแน่นอนเพราะเขาชิดยูแล้วแล้วเขาจะหัวปักเข้าไปเลยป่ะอันนั้นไม่รู้ปักไม่ได้หรอกเพราะว่ามันจอดไม่ได้มันต้องเอาตูดเข้าแต่นั่นก็หมายว่าที่คนไทยต้องเปิดเพราะบอกว่ากูจะจอดนะมึงอย่าเพิ่งตามมาอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามันก็คือนึกออกแสดงว่าตอนเนี้ยในซิตูเอชั่นเนี้ยอาจจะไม่ผิดเพราะว่ามันเป็นการแบบคุณเคยเพราะว่าอันเนี้ยสารคนส่งกับคนรับตรงกันอันนี้เขาเข้าใจกันคือต่างกันต่างวาระคือเราไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดมันคือเป็นอะไรยากเป็นใช่เป็นการเข้าใจของสังคมมากกว่าแต่ว่าใช่อันนี้เราว่ามันเป็นสารที่ส่งกันต่างกันมากกว่าแล้วเนี้ยเมื่อกี้ที่เธอพูดเรื่องว่าคนไทยชอบขับรถจี้อ่ะแล้วก็นึกได้อย่างว่านอกจากคนไทยชอบขับรถจี้แล้วอ่ะยังชอบจอดจี้ติดไฟแดงโดยเราติดไฟแดงจะชอบจี้คันข้างหน้าเพราะมันขับมาจี้ไงเวลาติดไฟแดงก็จี้ติดถูกป่ะแต่ที่ออสเตรเลียคนเราชอบเว้นห่างกันหน้ามากเลยโหต้องเว้นห่างขนาดไหนต้องแบบมันอีกคันน่ะมาจอดได้อ่ะอีกคันนึงเนี่ยจะเป็นกระบะหรือจะเป็นรถพ่วงอะไรอย่างงี้ได้ป่ะใช่ใช่คือให้นึกภาพถึงแบบว่าเก๋งซีดาน2คันนะก็คือติดไฟแดงติดไฟแดงด้วยกันแต่ตรงกลางระหว่าง2คันน่ะเอากระบะเสียบได้อีกคันได้อีก1คันไม่ใช่ทุกคันที่เป็นแบบนี้ป่ะคือแต่เห็นเยอะมากต้องมีบ้างต้องบอกเพราะว่าอะไรเราว่ามีที่มาที่ไปเราว่าถึงไม่ออกจริงๆอ่ะก็คือเวลาเผื่อให้คันข้างหน้าเปลี่ยนเลนอย่างงี้ก็คือหลักๆแล้วอ่ะก็คือเวลาสมมุติถ้าอยู่ไปสอบใบขับขี่เขาเวลาเขาบอกว่าเนี่ยไฟแดงข้างหน้าอย่างเงี้ยอยู่เวลาอยู่จะไปจอดต่อคันรถคันข้างหน้าอย่างเงี้ยเขาบอกต้องเห็นล้อป่ะต้องเห็นล้อเขาบอกว่าต้องเห็นล้อแต่คำว่าเห็นล้อเนี่ยมันก็เห็นได้แล้วแต่ความสูงของคนขับแล้วแต่ความสูงแล้วการเห็นมันไม่มี exactly ว่ามันต้องแค่ไหนอ่ะคือจะเห็นแค่ไหนก็ได้ใช่มันมีหลายแฟกเตอร์ด้วยคือ1ปัจจัยของคนขับคันที่ตามมาเองว่าสูงพ้นพวงมาลัยแค่ไหนใช่1ตัวคนขับความสูงแล้วนะปรับเบาะสูงต่ำแค่ไหนแล้วไอ้รถคันข้างหน้าล้ออ่ะสูงแค่ไหนสูงแค่ไหนและมันโหลดรถต่ำแค่ไหนมันบางคนแบบเขาเรียกนะบัมเปอร์อ่ะต่ำแค่ไหนอีกถ้าอยู่ขับ SUV ยกสูงก็ขับจีได้หน่อยก็จีเยอะแต่ถ้าอยู่คันเตี้ยแล้วข้างหน้าแม่งขับรถโดดหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าขับรถโดดก็ต้องเห็นไกลอยู่เพราะรถมันสูงแต่เนี่ยคือมันไม่มีอะไรที่มันค่อนข้างเวกมากเลยมันเวกมากเว้ยว่าแบบอยู่ต้องห่างแค่ไหนแต่คือโดยมารยาทแล้วอ่ะเพราะที่เนี่ยตอนนี้ก็ต้องบอกว่ารถมันก็เริ่มติดคือเมื่อก่อนเข้าใจว่าคนที่นี่ประชากรที่เนี่ยมันยังไม่เยอะปะจิงโจ้อาจจะเยอะกว่าแต่ตอนนี้เนี่ยคนที่เนี่ยเยอะมากแล้วรถก็เยอะมากการที่ยูจะจอดอย่างนั้นคิดดูดิยูต้องใช้ถนนเท่าไหร่เพื่อจะให้รถมันมาจอดติดไฟแดงได้พอนี่ออกว่าจริงสมมติเมืองไทยอย่างเงี้ยแต่จริงอ่ะคนที่นี่ก็ไม่แคร์นะเขาไม่สนใจไงใช่เขาไม่สนใจเราเคยเจอแบบบนถนนเลยโหคันข้างหน้าขยับไปหน่อยได้ไหมอ่ะเขายังคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราถูกไงเขาถูกสอนมาอย่างนั้นใช่ใช่ซึ่งจริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดอ่ะมันไม่ใช่แต่มันไม่ค่อยสะดวกมันเราคิดว่ามันไม่ practical มันไม่ consider ถึงคนอื่นใช่สมมติว่าในถนนความยาว100เมตรอย่างเงี้ยเมืองไทยอาจจะใส่ได้ประมาณ20คันแต่ที่นี่เนี่ยอาจจะได้10คันก็เก่งแล้วนึกออกว่านี่คือติดต่างแบบอาจจะไม่ realistic มากแต่ให้เห็นอย่างนั้นเลยคือครึ่งเลยดีกว่าการจอดถึงที่นี่เนี่ยคือแบบจะเหลือที่ไว้ทำไมไรอย่างนะที่ตลกอย่างคือไอเนี้ยต่างกันลิบลับเลยสมมติอยู่เป็นคันแรกที่วิ่งมาแล้วข้างหน้าเป็นไฟแดงวิ่งมาเพื่อจะจอดถูกป่ะเมืองไทยคืออะไรถ้ามีเส้นนึกออกว่าเส้นไฟแดงจะมีเส้นที่ให้รถหยุดก่อนแล้วก็จะมีบัฟเฟอร์แล้วก็จะมีเส้นให้คนข้ามถนนถูกป่ะใช่ใช่ถ้าเป็นเมืองไทยก็คือแต่สมัยนี้คิดว่าไม่มีแต่สมัยก่อนนะคือถ้าหยุดตรงที่คนข้ามก็ได้หรือดิ้นดิ้นเลยไปได้แต่เดี๋ยวนี้ที่ไทยเหมือนบางแยกในกรุงเทพเขากวดขันมากขึ้นนะใช่จริงๆมันไม่ควรแล้วแต่เราว่าเราแต่แยกเลยแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่อยู่คนต้องทำก็คือจอดไม่ให้เลยเส้นแรกเส้นของรถ
ำไม่ให้เลยถูกป่ะแต่ที่นี่เนี่ยนอกจากจะไม่เลยแล้วอ่ะบางทีอ่ะเราเห็นบ่อยมากเลยนะคือยูสามารถเอารถคันเล็กอ่ะเข้าไปแทรกหน้าเขาได้อีกคันนึงจนเส้นจนถึงเส้นอ่ะใช่คิดดูดิว่าโอ้โหแล้วมันต้องใช้พื้นที่แค่ไหนเพื่อให้รถ10คันเนี่ยจอดต่อกันเพื่อติดไฟแดงคิดดูดิมันจะมีเคสนึงที่เรารำคาญไอ้เรื่องเว้นที่ไว้อย่างเงี้ยก็คือเวลามันอยู่บนถนนใช่ป่ะแล้วมันจะมีบางช่วงที่เขาบอกว่าเป็นช่วงออกจากซอยที่ซอยมันตัดกับถนนอ่ะแล้วมันตรงพื้นที่ตรงนั้นนะจะบอกว่าห้ามจอดทีเนี้ยเวลาปกติเวลาเราขับรถอ่ะเราจะชอบมองเลยไป1คันหรือว่าเราจะมองอะเฮดเราจะไม่มองแค่คันข้างหน้าคันเดียวแล้วเนี้ยเราเริ่มไฟแดงละเราก็อ๋อโอเคข้างหน้าเหลือที่ได้เราพอถ้าเขา make sense ในการเว้นระยะหรือว่าเราจะพอเราก็ขับไปไว้ต่อไปแต่แค่ว่าไอ้นั่นน่ะหยุดมันหยุดหยุดครึ่งทางใช่มันหยุดครึ่งทางแล้วเราก็แบบแย่ละแล้วกูไปขวางทางไอ้ที่คลิปเคลียร์อยู่ใช่ไหมใช่ฉันไม่ออกไปขวางตรงคลิปเคลียร์ตรงห้ามจอดเลยอ่ะคนนั้นเขาก็คิดมึงแอสโซใช่เราก็นั่งเกรงว่าอย่ามีรถเข้าออกซอยนี้นะได้โปรดขอร้องไม่งั้นฉันจะกลายเป็นคนที่แบบทุเรศมากมากจริงเอออันนี้เนี่ยบ่อยบ่อยมากแล้วเขาแบบเฮ้ยแล้วคันข้างหน้าเขาจะไม่ใจดีกับเราหน่อยหรอว่าเขาขยับขึ้นไปได้นิดนึงเพื่อไม่ให้เราอ่ะทับหน้าเกียดกันไป at least แบบนิดนึงไม่ต้องให้มันชิดก็ได้แต่คือแบบไม่ให้เราทำตัวหน้าเกียดอ่ะคือเหมือนคิดเพื่อนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยไม่ฉันไม่เดือดร้อนเพราะฉันทำถูกคือ2 อย่างอะเราบางทีเราคิดคือ1เรามองเห็นว่าเขามองกระจกหลังถูกป่ะบางที1คือแม่งไม่มองเลยใช่ทำเป็นแบบไม่มองกับ2ก็คือทำเป็นไม่มองหรือไม่มองจริงๆก็ไม่รู้กับ2คือเห็นว่ามันมองแต่ไม่ขยับไม่รู้อันไหนแย่กว่ากันซึ่งแบบประจำเลยเว้ยคือแต่ฉันรู้สึกว่าเหมือนเขาคิดก็ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดใช่ไหมต้องขยับด้วยใช่แล้วฉันก็ถูกสอนแบบนี่ว่าฉันต้องเห็นล้อคันข้างหน้าถูกเออเนี่ยแบบอันนี้แบบโอ้ยเราพูดถึงเรื่องการหยุดเนี่ยขอต่ออีกนิดนึงได้ได้พอเห็นพอมีแยกใช่ป่ะเรากำลังจะขับข้ามแยกไฟแดงเนี่ยถ้าเป็นเมืองไทยคืออยู่ก็จี้ตามรถข้างหน้าไปเรื่อยๆถ้าไฟมันเขียวดูถูกป่ะอยู่ไม่สนอะไฟเขียวของกูเนี่ยรถข้างหน้าถนนข้างหน้าจะติดไม่ติดไม่รู้อะฉันไปขวางอยู่ข้างหน้าวอตโซเวอร์หรือว่าแต่ที่นี่เนี่ยถ้าอยู่กำลังจะข้ามแยกแล้วอยู่เห็นว่าข้างหน้ามันติดอะอยู่ต้องหยุดนะไม่ใช่อยู่ไปเกิ่งอยู่ขวางทางอินเตอร์เซ็กชันนะอ๋อใช่สิอยู่ต้องหยุดใช่คืออยู่ต้องหยุดแล้วอยู่ต้องคิดด้วยว่าอยู่ขับไปอ่ะหยุดแล้วอยู่ไปจอดต่อคันข้างหน้าอยู่ต้องไม่ไปกีดขวางการจอดการจอดแล้วก็ต้องไม่ไปจอดทับเส้นที่คนเวลาข้ามด้วยใช่แต่ในฉันไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเวลาเป็นจังหวะข้ามแยกฉันจะเอาแวร์มากกว่าเวลาแบบจอดแบบทับตรงคลิปคิดเคลียต้องบอกว่าคนที่นี่ก็พลาดเยอะเพราะบางทีก็ขับเพลินๆกะยากอยู่ดีๆจะติดก็ติดใช่แต่ว่าที่นี่เนี่ยถ้าอยู่ไปขวางแยกเนี่ยแล้วไฟเปลี่ยนเนี่ยอยู่โดนปรับนะแรงนะคือถึงจังหวะนั้นจะไม่มีแบบใครมาปรับอ่ะก็จะโดนแบบไอ้คนที่จะขับเลนนั้นอ่ะที่เราไปขวางอ่ะโอ้โหแบบเขาก็จะส่งสัญญาณไม่เสียก็ภาษามืออ่ะก็จะมีอะไรบ้างตามสไตล์ไม่เสียงรถก็เสียงคนไม่ก็ภาษามือใช่ใช่ต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ๆคือโดนแน่ๆใช่คือนี่ต้องค่อนข้างระวังนิดนึงที่นี่ค่อนข้างซีเรียสเราเคยเจอแบบว่าไม่ใช่แค่รถด้วยที่ด่าคนที่จะข้ามถนนตรงนั้นเราไปขวางคนที่ข้ามถนนในตัวดีเลยตกกระโปรงรถเลยคือแบบตกเลยแล้วแบบเฮ้ยทำงี้ได้ไงอะไรเงี้ยเออคือแบบคือโหดอ่ะโหดอยู่ที่นี่เรื่องบนทางถนนนี่โหดอยู่ถ้าอยู่ทำอะไรผิดนี่เขาคอมจะแบบว่าคอมจะด่าคอมจะใส่เขาโอเพนเนสคอมจะใส่เต็มที่ก็ต้องระวังกันนิดนึงวันแล้วพูดถึงไอ้เรื่องอินเตอร์เซ็กชันเรื่องอะไรเงี้ยก็ขอต่ออีกนิดนึงแล้วกันโหเรื่องเยอะมากเลยอะเรื่องอะไรเรื่องไฟเหลืองมากันไฟเหลืองเขียวเหลืองแดงนะเดี๋ยวขอถามคุณตานิดนึงอะเช็คความรู้นิดนึงได้ไฟเขียวเรียกว่าภาษาอังกฤษ green light เย้ปิ๊งปองไฟแดงเรียกว่า red lightปิ้งปองไฟเหลืองเรียกว่า Amber Light โอ้โหใช่ป่ะถูกต้องไม่ใช่เยลโล่ไม่ใช่เยลโล่โอ้ยเก่งกว่าฉันคิดว่าฉันจะพลาดอ่ะเสเมื่อก่อนฉันเข้าใจไปหรอมันคือเยลโล่ไลท์เยลโล่ไลท์คือแปลตรงๆอย่าลืมว่าฉันก็พอมีความรู้บ้างแล้วเคยคิดมั้ยว่าไอ้ความคิดไปไฮไอ้การเรียกสีไฟเนี่ยคนไทยเรียกว่าสีเหลืองอ่ะอยู่คิดว่าไอ้คำว่าเหลืองกับแอมเบอร์เนี่ยแอมเบอร์มันสีเหลืองไงแอมเบอร์ไม่ใช่เหลืองแอมเบอร์คือเหลืองอมส้มคือถ้าเกิดมองในแง่สีแล้วอ่ะเขียวผสมแดงได้สีอะไรสีน้ำตาลเพราะสีเขียวไม่ใช่แม่สีเขียวผสมแดงได้สีน้ำตาลเออไม่ใช่หรอใช่ปะใช่ไม่รู้ไม่กระเทาไม่รู้อ่ะไม่อยู่ในทฤษฎีสีเขียวผสมแดงไม่ใช่เหลืองใช่ปะไม่ใช่เหลืองเป็นแม่สีฟ้าผสมเหลืองได้เขียวโอเคอย่ามาถามเรื่องนี้กับฉันเอางี้เอาง่ายก็คือไฟเหลืองสำหรับคนไทยอ่ะถ้าอยู่ที่ไทยอยู่เจอไฟเหลืองอยู่จะทำยังไงถามฉันหรือถามคนทั่วไปเอาคนทั่วไปแล้วกัน
เหยียบสิคะรออะไรต้องรีบไปใช่ไหมต้องรีบไปเหยียบนี่คือเหยียบคันเร่งนะไม่ใช่เหยียบเบรกใช่เหยียบก็ต้องรีบไปแต่ไอ้แอมเบอร์ไลท์ที่เนี่ยคืออยู่ต้องเตรียมตัวหยุดนะใช่ไม่ใช่ให้รีบไปนะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าแอมเบอร์เทิร์นเปลี่ยนเป็นเรดเนี่ยนั่นคืออยู่ฝ่าไฟแดงนะใช่แต่ที่ไทยอ่ะมันก็ฝ่าไฟแดงเหมือนกันแต่ดูคนไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่สนใจแต่ที่ฝ่าไฟแดงจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ยก็ถ้าเกิดตรงนั้นมีกล้องหรือมีรถตำรวจเป็นดาราหน้ากล้องเลยการฝ่าไฟแดงนี่โทษหนักอยู่นะค่อนข้างร้ายแรงนะเพราะว่าโดยปกติเรารู้สึกว่ามันแรงอ่ะเพราะว่าคนปกติที่จะฝ่าไฟแดงคือเขาเร่งไงเพราะฉะนั้นความเร็วมันจะเร็วอันตรายไม่ได้มาช้าๆแน่ๆแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าอยู่ไปฝ่าไฟแดงในเขตเมืองเงี้ยหรือเขตที่แบบคนใช้ถนนเยอะๆอ่ะจะเป็นดาราหน้ากล้องได้นะจ๊ะใช่แฟลชนี่แบบว้าวเพราะว่าตามแยกพวกเนี้ยเขาจะมีกล้องกับแฟลชอยู่ใช่ๆๆตอนกลางวันนี่ก็ว้าวได้ใช่ๆๆใช่เพราะฉะนั้นถ้าขับรถแล้วอยู่ดีรู้สึกว่ามีอะไรว้าวขึ้นมาเนี่ยคุณอาจจะเป็นผู้โชคดีบอกได้เลยว่ากระเป๋าอยู่เนี่ยจะแฟบลงไปเยอะเลยแต่ขอกลับมาเรื่องทฤษฎีก่อนขอผมพูดเรื่องทฤษฎีนิดนึงทฤษฎีสีหรือเปล่าทฤษฎีมีทฤษฎีเรื่องสีเหลืองแกมเบอร์ไลท์โอเคเพราะว่าอะไรเพราะเราคิดว่าสีเหลืองของไทยเนี่ยมันสีเหลืองนะแต่ถ้าแอมเบอร์คือเหลืองอมส้มถูกปะไอ้คำว่าอมส้มเนี่ยมันใกล้กับคำว่าแดงใช่ปะใช่ใช่ก็คือนั่นคือแบบฟันเดเมนทัลของเขาก็คือแอมเบอร์เนี่ยคือเฮ้ยมันจะแดงอยู่แล้วนะอยู่เตรียมตัวหยุดแต่เหลืองเนี่ยคำว่าเหลืองของไทยมันค่อนข้างไปทางเขียวสีมันค่อนข้างเย็นไปทางเขียวถูกปะสีเหลืองมันสีตรงกลางไอ้ความรู้สึกนี่ความรู้สึกนิดนึงไอ้เหลืองมันใกล้กับเขียวมากกว่าใกล้กับแดงไม่ใช่ของฉันแต่ถ้าเกิดแบบแอมเบอร์มันแบบมันส้มมันจะแบบอมแดงมันแบบเฮ้ยมันเตรียมตัวหยุดแต่ที่เหลืองที่ไทยเนี่ยคือแบบเหลืองก็มันเหลืองนี่คือมันทฤษฎีที่คิดเอาเองใช่ป่ะมันคือทฤษฎีที่เธอคิดเอาเองทอมมี่ theory อ๋อเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วเขาใหญ่คนอาแวร์เขาควรต้องใช้เหลืองอมส้มเพื่อให้คนอาแวร์มันควรจะหยุดถูกป่ะก็ถูกแม้แต่คนไทยเรียกว่าสีเหลืองไงเข้าใจเข้าใจโอ๊ยแต่ฉันได้อีกอย่างเรารู้ป่ะว่าสีเขียวอ่ะที่ญี่ปุ่นไม่ได้เรียกว่าไฟเขียวนะไฟเขียวไม่ได้เรียกว่าไฟสีเขียวเขาเรียกอะไรกรีนดูโนเขาเรียกเหมือนแบบถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรียกว่าไฟสีน้ำเงินไฟสีน้ำเงินใช่คือแปลความหมายนะถ้าฉันจำไม่ผิดนะแปลว่าอะไรทำไมเขาถึงเรียกว่าไฟสีน้ำเงินฉันจำไม่ได้อ่ะแต่ว่าจำได้คร่าวๆประมาณนี้งั้นเดี๋ยวไว้ต่อตอนอื่นแล้วกันในเรื่องไฟสีน้ำเงินเนี่ยนั่นเป็นเรื่องของคนญี่ปุ่นไม่เกี่ยวกับเราเดี๋ยวเราจะมีตอนอะไรนะออซี่ก็ดีไหมญี่ปุ่นก็ดีว่ะถ้าเกิดว่าคิดว่ามันไม่ใช่ก็เมนบอกด้วยละกันแต่เราคิดว่าเราจำได้แบบนี้แล้วคราวนี้เราขอเปลี่ยนเรื่องอ่ะจาก4ล้อมาเป็น2ล้อบ้างมั้ย2 ล้อขอเรื่องมอเตอร์ไซค์หน่อยได้ไหมขอถนนก่อนถนนยังไม่จบอีกทางม้าลายโอ้ทางม้าลายนี่จริงๆที่ไทยเค้าก็รู้นะว่าควรต้องทำไงทางม้าลายทำไงหรอใสๆเลยอ่ะต้องอยู่ที่คนข้ามป่ะไม่นั้นอยู่ไปซัดเด็กนักศึกษาหรือคุณหมออะไรเสียชีวิตใช่ๆมันมีเคสที่ไทยเมื่อปี2ปีมานี้ป่ะไม่นานวันนี้ไม่รู้อ่ะหลายปีทางที่รู้สึกว่าแยกนั้นมีไฟด้วยป่ะเราจำไม่ได้หรือมีแค่ทางแต่ไม่ว่าไงก็ตามอ่ะถ้ามันเห็นถ้าเห็นทางม้าลายบนถนนน่ะยังไงก็ต้องควรจะหยุดให้คนเพราะคนมี priority มากกว่าบนทางม้าลายถูกยังไงอยู่ก็ต้องหยุดใช่เอาเป็นว่าเราไม่รู้กันว่าตอนนี้ที่ไทยเป็นแบบไหนหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้นเราคิดว่าคนอาจจะแวะมากขึ้นแต่ว่าเราก็ลืมไปหรือเปล่าแต่ว่าถ้าถามว่าเป็นที่ออสเตรเลียทางม้าลายคนต้องข้ามก่อนรถต้องหยุดใช่ใช่ใช่ยังไงก็ต้องหยุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาไม่สนนะเขาไม่มองซ้ายมองขวานะถ้าเกิดทางม้าลายคือบางทีเขาเดินข้ามใช่เขาลงเลยใช่เขาลงเลยนะยูเบรกหัวทิ่มเลยนะแต่ว่าคนที่มันไม่หยุดก็มีนะแต่น้อยมากเราเคยเจอแบบคนไม่หยุดอ่ะแต่ว่าคือเขาคงใช้จังหวะที่แบบเขาคิดว่าผ่านแล้วเรายังเดินไม่ถึงซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าอยู่ไปสอบแบบขี่ที่เนี่ยเขาจะบอกไว้เลยว่าใช่ตกเลยคือถ้าอยู่เห็นคนที่มั่นใจไม่มั่นใจไม่รู้อ่ะอยู่ต้องหยุดก่อนแล้วอยู่ก็สิกแนวกันว่าตกลงจะเดินหรือไม่เดินใช่คือคิดง่ายถ้าเกิดเป็นถนนที่ค่อนข้างใหญ่มี2-3เลนอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีคนยืนข้ามอยู่ที่ฝั่งหนึ่งเงี้ยแล้วอยู่ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งฝั่งใกล้สุดอย่างเงี้ยถ้ารถทุกคันหยุดแล้วอยู่ไม่หยุดอย่างเงี้ยอยู่คิดว่าไอ้ฉันไปพ้นแล้วบางทีถ้าเกิดอยู่มองไม่เห็นว่าแหมอยู่ดีเขาข้ามมาถึงไหนแล้วอย่างเงี้ยแล้วอยู่ชนเขาตายนะที่นี่คือหยุดก็คือต้องหยุดทั้งแผงแล้วหยุดอะไม่ใช่แค่หยุดแค่จังหวะเขาผ่านรถเราไปนะต้องหยุดจนถึงเขาข้ามไปอีกฝั่งเสร็จแล้วเราค่อยออกตัวได้ใช่เพราะถ้าเกิดสมมติคิดกับการไอ้สามเลนเนี่ยถ้าอยู่เป็นคันแรกที่ใกล้กับขอบทางที่สุดที่เขาจะข้ามแล้วพอเขาข้ามเสร็จแล้วอยู่ไปอย่างเงี้ยแล้วบางทีรถคันอื่นเขาไม่เห็นถูกป่ะไอ้ฝั่งไกลสุดอะใช่เขาแบบไอ้รถไม่มีคนไม่มีทางรู้ว่าคนข้ามจะเปลี่ยนใจด้วยหรือเปล่า
เออมันมีแบบเหตุการณ์ที่เขาเปลี่ยนใจได้ถูกป่ะแล้วทางนี้คือเขาทางหลักเพราะฉะนั้นอ่ะให้ make sure ว่าเขาพ้นขาเขาพ้นขึ้นฝั่งไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามจริงจริงเออแต่ว่าอันเนี้ยในกรณีที่เราไม่แน่ใจว่าสำหรับกรณีที่ทางมาลายที่มีสัญญาณไฟอันนั้นเราไม่แน่ใจว่าให้ follow สัญญาณไฟหรือว่าให้เผยที่ทางมาลายที่ไหนที่ใดที่นี่ดีที่ออสเตรเลียเพราะที่ไทยคนไม่ค่อยสนใจกันอยู่ละที่นี่มีทับกันอย่างนั้นด้วยหรอมีอ๋อนั้นไม่รู้เราไม่แน่ใจเออเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่าถ้ามีสัญญาณไฟส่วนใหญ่มันจะมีทั้งไฟทั้งคนข้ามทั้งตัวรถมันจะแบบซิงกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าต้อง follow สัญญาณไฟถ้าสัญญาณไฟทำงานนะให้ follow สัญญาณไฟแต่ถ้าสัญญาณไฟไม่ทำงานอ่ะก็คือทางมาลายเราคิดว่าอย่างนั้นนะแต่เราไม่เคยเจอนะเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราไม่แน่ใจมันจะมีที่เห็นบ่อยคือทางมาลายแบบไม่มีไฟเลยแล้วก็ทางมาลายแบบที่มีสัญญาณไฟเหลืองกระพริบโอ้ยแล้วก็จะมีไฟเหลืองกระพริบแล้วก็จะมีทางมาลายแบบที่มีสัญญาณให้รถหยุดกับที่ซิงกับของคนข้ามไอ้สัญเขาต้องอธิบายไอ้ทางสัญญาณไอ้ทางมาลายที่มีไฟเหลืองกระพริบอ่ะก็คือพูดง่ายๆคือให้ระวังอยู่เป็นรถอ่ะถ้าอยู่เห็นยังไงอยู่ก็ต้องหยุดดูก็ต้องระวังอยู่ต้องหยุดอยู่ดีนั่นแหละนะคราวนี้มีอะไรอีกทางมาลายคราวนี้มาขอสองล้อหน่อยละกันเพราะทอมมี่เนี่ยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยหรอครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่รู้นานแล้วแต่ว่าทอมมี่ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ก็ขอแชร์นิดนึงเพราะที่นี่เนี่ยที่นี่กับที่ไทยเนี่ยต่างกันเยอะนะเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังไงฉันไม่ขี่มอเตอร์ไซค์เลยฉันไม่รู้เรื่องนี้เลยเอาง่ายๆก็โปรเทคทีฟเกียร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะที่นี่ค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่เนาะหมวกกันน็อกถุงมือรองเท้าอะไรอย่างงี้ต้องพร้อมแต่ว่าที่ไทยเนี่ยบางทีมีหมวกกันน็อกก็หรูแล้วปะมีหรือเปล่าเออก็ไม่รู้แต่ว่าที่ไทยอ่ะเราจำได้ว่ามีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่เขาคน encourage ให้คนใส่หมวกกันน็อกแล้วก็เหมือนปรับจริงจังอ่ะช่วงที่เราตั้งแต่สมัยเราอยู่เมืองไทยช่วงนั้นใช่ตำรวจจับจริงจังมากเออแล้วก็ถ้าแบบขี่มอเตอร์ไซค์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยเนี่ยก็จะโดนมอเตอร์ไซค์ไม่คาดเข็มขัดไม่ใช่แล้วช่วงนั้นมันมาคู่กันแบบว่าถ้าขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกเปิดไฟหน้าป่ะที่เขาจะบอกว่าเป็นคำพูดที่คู่กันอ่ะเราก็จำเป๊ะไม่ได้เรารู้ว่าต้องทั้งสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ทั้งเปิดไฟหน้าแต่ว่าคนที่ขับรถยนต์ก็คือต้องคาดเข็มขัดนิรภัยอ่ะเดี๋ยวเข็มขัดไว้ที่หลังก็ได้เธอเล่าเรื่องมอเตอร์ไซค์ให้จบรู้ป่ะทำไมเขาให้เปิดไฟหน้ารถมอเตอร์ไซค์ทั้งที่กลางวันแสกๆก็จะให้คนเห็นชัดขึ้นไงจริงๆใช่ที่นี่ก็เป็นเหมือนกันคือที่นี่คือรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไม่สามารถปิดไฟหน้าได้นะคือมันจะออโต้มันเปิดอ๋อเหรอมันเสร็จมาอย่างนั้นอยู่แล้วใช่คือมันเปิดตลอดคือเปลี่ยนได้แค่ไฟสูงไฟต่ำคือบังคับคือมันต้องติดโดยประมาณถ้าจะไม่ติดอย่างเดียวคือหลอดขาดแต่ที่ไทยเนี่ยบางทีมันจะแบบโอ้เปิดทำไมกลางวันแสกๆเปลืองแบตเปลืองไฟเปลืองหลอดไฟเพราะที่ไทยบางทีไฟท้ายขาดยังไม่เปลี่ยนไฟเลี้ยวขาดไม่เปลี่ยนใช่ปะไม่เกี่ยวอ๋อเหรอคือมันไม่เรียนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาอยู่ขับอ่ะคือมันชาร์จตรงคือยังไงมันก็ชาร์จมันถ้าเกิดยูจอดปิดเครื่องสิแต่มอเตอร์ไซค์ก็จอดปิดเครื่องอ่ะถ้าไม่ใช่รถขนาดใหญ่อ่ะไฟมันก็จะไม่ติดอยู่ดีมันไม่เกี่ยวกันเว้ยคือไม่รู้คิดอะไรกันอยู่จริงๆสวัสดิภาพตัวเขาเองด้วยสำนักไอ้การเปิดไฟกับการใส่หมวกเนี่ยเขายังไม่แคร์เลยค่ะเนี่ยบางทีแค่แบบไอ้เปลี่ยนหลอดไฟหลอดไม่กี่บาทไม่กี่บาทจริงๆหลอดเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนไม่ได้ยากเลยเป็น LED ด้วยป่ะมันยิ่งถูกลงไปอีกไม่ LED แพงกว่าไอ้หลอดสมัยก่อนอ่ะถูกแล้วเปลี่ยนแต่มันไม่บ่อยนี่มันไม่ได้ไหม้มันขาดนั่นแหละมันไหม้จนขาดเนี่ยล่ะหลอดยังไงจริงๆไม่กี่บาทจริงๆแบบไม่กี่บาทจริงๆไทยนะไม่กี่บาทไทยคือไม่เปลี่ยนไฟท้ายขาดไม่เปลี่ยนหลอดไฟแต่เราก็ไม่อยากจะพูดมากนะก็แล้วแต่คนแล้วแต่คนชีวิตเขามีค่าแค่หลอดไฟหลอดเดียวใช่ใช่แล้วคิดดูขับตอนกลางคืนอ่ะไม่มีไฟท้ายอ่ะใช่ไม่มีไฟหน้าใช่โอ้ยในซอยประจำเลยช่วงที่แบบกลับไปไทยอย่างเงี้ยไปเที่ยวไทยแล้วแบบขับรถกลางคืนหรือนั่งรถกลางคืนแบบเฮ้ยแบบซีเรียสลี่อ่ะแบบนั่นคือพูดง่ายคือชีวิตเขามีค่าแค่หลอดไฟไม่กี่หลอดใช่บางทีอ่ะเราพูดก็สงสารแต่ว่าตัวเขาเองเขายังแวลูชีวิตเอออันนี้ไม่รู้อันนี้เราเออแต่ว่าเอากลับมาก็คืออ่ะที่นี่ดีกว่าก็คือก็ต้องมีหมวกกันน็อกเนาะจะมีถุงมือก็โพซิทีฟเกียร์ค่อนข้างใส่ชุดก็จะมีชุดกรอกเออก็จะมีอะไรแต่มันก็จะ various ต่างกันไปถ้าเกิดสมมติอยู่ขับมอเตอร์ไซค์คันเล็กๆหน่อยอย่างเงี้ยซึ่งที่นี่ไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแต่ว่าก็มอเตอร์ไซค์ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขี่ไปกลางถึงใหญ่ใช่แต่ก็มีบ้างก็เป็นสกูตเตอร์อะไรเงี้ยก็คือก็อาจจะไม่ได้ไอ้โพซิทีฟเกียร์ก็อาจจะไม่ได้เวอร์ขนาดแล้วมีชุดกรอกมีเข่ามีบูทอะไรเงี้ยแต่ก็คืออย่างน้อยอ่ะก็ต้องมีหมวกกันน็อกถูกป่ะแล้วรองเท้าไม่ใช่ใส่รองเท้าแตะขับมอเตอร์ไซค์ได้นะก็ต้องผิดกฎหมายเหรอคิดว่าผิดนะค่อนข้างจำได้ว่าใส่รองเท้าแตะหนีบแตะอะไรไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าซีที่เนี่ยยุเท้าเปล่าเท้าเปล่าก็ผิดกฎหมายนะแล้วยังไม่ต้องอะไรก็เท้าเปล่าหรือว่าเท้าเปล่าเราไปขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะไม่เท้าเปล่าขับรถก็ผิดกฎหมายอ๋อจริงดิจริงเอ้ยนี่เพิ่งรู้เออครับเท้าเปล่าขับรถผิดกฎหมายที่ไหนไม่มีใครสนใจวะโ
โหจะไปเอาอะไรกับเรื่องแค่นี้เรื่องจริงก็จริงหมวกกันน็อกยังไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ใส่เข็มขัดก็ไม่ค่อยคาดกันเหมือนกันได้ยินก็คือกลับมาเรื่องมอเตอร์ไซค์ก็คืออะไรก็อย่างน้อยก็ต้องมีหมวกมีถุงมือมีรองเท้าที่มิดชิดนึกออกปะหลักๆแล้วก็โหแม่งต่างกันเยอะเลยเนาะในฐานะที่เราไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แต่เราสังเกตเห็นอีกอย่างสำหรับมอเตอร์ไซค์ก็คือมอเตอร์ไซค์ที่เนี่ยเหมือนเขาแสดงตัวว่าเหมือนเป็นรถยนต์คันนึงเวลาขับบนถนนใช่อยู่ขี่กลางเลนกลางเลนแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆอยู่ไม่ต้องไปหลบเบียดๆให้รถมาเบียดอยู่แล้วก็หล่นข้างทางไปไม่มันก็มีแทรกซอกแทรกบ้างตามโอกาสแต่ว่าถ้าโดยสถานการณ์ปกติเขาก็จะขี่เหมือนเขาเป็นรถยนต์คันนึงอันนั้นมันมีกฎอยู่เขาเรียกว่าเลนฟิลเตอริงอ่ะไหนเล่าสิก็คือยูสามารถทำอย่างนั้นได้เฉพาะเวลาที่รถติดและยูสามารถแทรกระหว่างเลนได้โดยความเร็วถ้าจำไม่ผิดอ่ะสมัยที่เราสอบความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคยูไม่สามารถไปแทรกเลนไปด้วยความเร็ว80 60อยู่ต้องไปค่อยๆไปแต่อยู่แทรกได้เป็นสิ่งที่ทำได้เฉพาะเวลารถติดนะไม่ใช่ว่าอยู่ขับอยู่60 80แล้วไอ้คันข้างหน้าแม่งช้าอ่ะกูแทรกเลนระหว่างขับนี่นึกว่าพี่วินมาเองก็บอกแล้วว่าผมเนี่ยแบบมีความรู้เยอะแยะที่ผมเนี่ยแบบอยากจะแบบระบายนี่เป็นความรู้ใหม่ของเราด้วยนะอยากจะระบายเมื่อกี้เราพูดเรื่องความเร็วอ่ะฉันนึกได้นอกเรื่องอีกอันนึงไอ้เรื่องความเร็วอ่ะเวลาอยู่ขับเป็นรถยนต์อย่างเงี้ยด้วยแหละเวลาขับพาสพวกแบบรถตำรวจอ่ะใช่ป่ะอยู่ต้องดรอปความเร็วลงมาต้องบอกกันว่าขับพาสรถตำรวจเนี่ยเวลาที่เขาเปิดไฟหรือว่าเวลาที่เขาจอดเปิดไฟเปิดไฟคือเปิดไซเรนอาจจะเปิดเสียงไม่เปิดเสียงก็ได้ใช่ถ้าเปิดไฟอ่ะคือถ้าอยู่จะขับผ่านแซงเขาไฟบนหลังคาเขาแหละใช่ก็คือถ้าเขาจอดอยู่แล้วเขาเปิดไฟไซเรนเนี่ยหรือไม่ไซเรนก็ตามแต่เปิดไฟถ้าอยู่จะผ่านเข้าไปอ่ะคือแซงเข้าไปอ่ะอยู่จะขับความเร็วเท่าไหร่อยู่ต้องดรอปลงมาเหลือ40ไม่นั้นผิดกฎนะที่ไทยไม่น่ามีกฎนี้ที่ไทยไม่มีหรอกมีก็ไม่มีใครทำตามที่ไทยไม่ทุกคนทำตามเพราะว่ารถมันติดมากถึงว่าที่กรุงเทพอะรถมันติดมากที่ไทยต้องมีทะลอกโผล่ด้วยเอาหลบซ้ายหน่อยครับหลบซ้ายหน่อยครับหลบขวาหน่อยครับอะไรก็ว่าไปที่นี่เนี่ยถ้าเกิดสมมติมีรถตำรวจเปิดไฟหวอมาข้างหลังเนี่ยอยู่ต้องหลบให้เขาไปก่อนนะต้องหลบชิดซ้ายชิดขวาอะไรก็ตามให้เขาไปก่อนรถไม่ใช่แค่รถตำรวจนะรถฉุกเฉินทั้งหลายโอเครถฉุกเฉินทั้งหลายถ้าเจอพวกรถที่มี priority มากกว่าเราพวกรถที่ใช้ในยามฉุกเฉินรถตำรวจรถอะไรก็ตามเราต้องหลบถ้าไม่มีหลายทางคือเราก็ต้องแบบแหวกพยายามหลบให้มากที่สุดซึ่งเดี๋ยวนี้เรารู้สึกว่าเมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นนะอ๋อเขาต้องหลบเป็นรถนำขบวนอยู่แล้วไม่ใช่รถพยาบาลเราเคยเห็นข่าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเดี๋ยวนี้เขาก็ encourage สร้าง awareness จริงๆแล้วว่าคนไทยเขาก็อยากกันหลบให้แหละแต่มันเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันไปแล้วว่ามันเต็มไปหมดแล้วเพราะคนไทยแทรกกันทุกที่เอาจะหัวรถไปได้มันไม่รู้จะนอกจากจะยกรถหลบอ่ะแต่เป็นว่าไอ้เรื่องที่เวลาขับผ่านรถตำรวจที่เปิดไฟสัญญาณอะไม่มีแน่ๆที่ถ่ายที่ต้องดรอปความเร็วไม่มีเราคิดว่าไม่มีอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงคือเขาให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ถ้าเกิดสมมติคิดว่าอะไรถ้าเกิดสมมติอยู่แซงไปด้วยความเร็ว80 100นี่อย่างเงี้ยแล้วบางทีอยู่ไปชนตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เปิดประตูรถลงออกมามันมีเคสนะตำรวจเสียชีวิตเพราะไอ้เรื่องแบบนี้มีเรื่องใหญ่เลยแหละมีอะไรอีกมีเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเฮลเมทเรื่องหมวกกันน็อกก็สำหรับคนขี่มอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะนี่ก็จะมีสำหรับถ้าเป็นคนขับรถอ่ะก็จะเป็นเรื่องซีทเบลต์อ๋อก็จะมีอันนี้ก็ต่างกันที่ไทยกับที่นี่เนาะใช่เพราะว่าที่เท่าที่เรารู้คือที่ไทยอ่ะตามกฎคนที่นั่งข้างหน้าต้องคาดผู้หน้าใช่คนที่เป็นคนขับรถแล้วก็พาสเซนเจอร์ข้างหน้าแต่ว่าเบาะหลังอ่ะเบาะหลังเป็นต้นไปอ่ะเขาไม่ได้บังคับแต่ที่นี่อ่ะไม่ว่าจะนั่งตรงไหนในรถอ่ะต้องคาดใช่ใช่ใช่รถสมุขคนนะรถทัวร์ไม่แน่ใจรถเมล์ไม่ต้องเพราะอยู่ไม่เคยนั่งรถเมล์แล้วอยู่ต้องคาดเข็มขัดใช่ไหมไม่ต้องมันไม่มีเข็มขัดได้ค่าใช่ไงเพราะไม่มีรถทัวร์ก็ไม่มีครับแต่คือรถที่มันมีเข็มขัดได้ค่าแล้วก็ค่าเซ็นเจอร์ค่ารถตู้ก็ต้องค่าอันนี้รู้มอเตอร์ไซค์ต้องค่าไหมมอเตอร์ไซค์ก็ค่าก็ได้นะอย่างค่าที่ไทยอ่ะถึงจะมีกฎว่าให้คาดแค่คนข้างหน้าแล้วรู้สึกว่าหลังๆอ่ะเขาก็ไม่ได้ enforce กฎอันนี้ก็ต้องสอบถามไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจบ้านเราอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้อ่ะเราจำได้ว่าไอ้ที่ไปไทยครั้งหลังๆอะไรเงี้ยเราแบบคือเราเห็นคนที่ไม่คาดอ่ะคนขับรถเลยนะที่ไม่ให้ขัดอ่ะเยอะขึ้นเยอะมากก็นั่นแหละครับก็แต่เอาเป็นว่านั่นก็คือเรื่องที่ไทยแต่สำหรับคนไทยที่จะมาเที่ยวที่ออสเตรเลียเราจะเช่ารถขับอ่ะอย่าลืมคาดเข็มขัดนะไม่ว่าจะนั่งตรงไหนก็ตามในรถใช่ตอนเพราะว่าพลาดกันเยอะมากใช่คิดนั่งหลังไม่ต้องคาดใช่คือแบบบางทีแบบเพื่อนเรามาจากไทยเงี้ยเราโดดขึ้นทั้งเบาะหลังไม่คาดคือเราต้องเตือนตัวเองให้เตือนเขาเพราะว่าเราก็เคยชินกับการที่เพื่อนที่นี่ขึ้นแล้วเขาก็คาดกันทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่เกิดอะไรขึ้นมันคือความรับผิดชอบของคนขับใช่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคนนั่งใช่นั่นแหละใช่โห
โอ้ยแบบที่นี่กฎค่อนข้างเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วกฎเขามีไว้เพื่อจะรักษาชีวิตเนาะเพื่อความปลอดภัยเขาเรียกชาวซีดป่ะใช่ชาวซีดก็เหมือนกันเหมือนที่ไทยไม่ได้มีกฎหมายที่ไทยแล้วแต่ว่าอยู่อยากกับแฟชั่นมันแพงด้วยแหละมันแพงก็เอาจริงมันแพงแต่ว่าที่นี่บังคับถึง7ขวบแล้วก็จะมีแบบว่าอายุเท่าไหร่หันหน้าหันหลังอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกตอน2ห้ามวางข้างหน้าก็ไปหากฎอ่านกันเองแล้วกันแต่ว่ามันมีกฎตรงนี้อยู่แต่ว่าเบสิคอลี่คือต้องมีชาวซีดถึง7ขวบคราวนี้เนี่ยพอพูดถึงเด็กแล้วเนี่ยเราก็พูดถึงลูกสี่ขาของเราบ้างแล้วกันที่นี่ก็มีกฎเหมือนกันนะยังไงอันนี้ไม่รู้บางทีเนี่ยคนคิดโอ้ยขออุ้มแบบลูกสี่ขาไว้มันตากแล้วนั่งข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะหรือแม้แต่แบบปล่อยให้เขาลงฟรีในรถวิ่งกระโดดพล่านไปทั่วก็ไม่ได้นะหรือจะเขามานั่งตากแล้วขับรถด้วยนี่ก็ไม่ได้โดนแน่โดนก็คือเขาต้องอยู่ในที่ที่เซ็กเคียวเนี่ยบอกป่ะถ้าเป็นตอนสองหรืออะไรก็ได้แต่ว่าก็ต้องรู้สึกว่าจะต้องเซ็กเคียวเขาหรือว่าจะต้องแบบว่ามีสายที่แบบเป็นเหมือนเบลอะเนาะเป็นเบลให้หมาเนาะโดยประมาณไม่ใช่วิ่งพลานทัวร์เพราะอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือเพื่อความปลอดภัยของเขาใช่มันก็คล้ายๆคนอะไรเวลาเบรกหัวทิ่มอย่างเงี้ยไม่มีเบลก็ก็พุ่งออกไปได้เหมือนคนเหมือนกันใช่ก็คือก็นั่นแหละเราน้องหมาเราก็รักเหมือนลูกเนาะเราก็ต้องดูแลเขาเหมือนกันดูแลเขาคราวนี้มีอะไรอีกเรื่องสุดท้ายละกันเอาเป็นเรื่องเกี่ยวกับด่านเก็บผ้าด่านเก็บค่าผ่านทางโอ้ยพูดยากจังด่านเก็บผ้าผ่านทางพูดผิดแล้วเห็นไหมด่านเก็บผ้าผ่านทางค่าผ่านทาง อันนี้มันก็ไม่ถึงกับเป็นสไตล์ซะทีเดียวแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่พอดีพูดถึงท้องถนนก็นึกได้อีกเรื่องว่าที่มันไม่เหมือนกันอะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีกับการใช้มนุษย์ในการควบคุมเทคโนโลยีหรือว่าเราจะถูก AI ของโลกเอ๊ะไม่ใช่เขาอาจจะแบบเซฟงานไว้ให้คนที่ไทยก็คือที่ไทยอ่ะเวลาเราขึ้นพวกโทเวหรือพวกเมืองไทยเรียกอะไรทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์อะไรก็ตามที่เขาเรียกเก็บค่าผ่านทางตรงที่ต้องมีเสียตังค์อ่ะก็คือมันจะมีทั้งตู้ที่เป็นคนที่เอาไว้รับเงินอ่ะรับเงินทอนเงินอะไรเงี้ยกับเลนที่มันเป็นเครื่องอัตโนมัติเป็นอะไรของเขาเดี๋ยวนี้ที่ไทยไม่รู้ที่ไทยเรียกอะไรอะไรแท็กสักอย่างอ่ะจำไม่ได้ก็คือติดไว้ที่กระจกเหมือนกันป่ะอันนี้ไม่รู้แต่ว่ามันก็มีตัวอ่านมีตัวอ่านก็คือมีเลนที่ไม่ต้องยุ่งกับคนแล้วก็เลนที่ต้องยุ่งกับคนแต่ที่นี่เนี่ยมันไม่มีคนไม่ที่นี่มีคนแต่ไม่มีคนไปทำงานอย่างนั้นนั่นแหละไม่มีคนเก็บตังค์รัฐอื่นไม่แน่ใจว่ะเอาเป็นว่าเราพูดถึงเมืองเราคิดว่าไม่มีใครไปนั่งในข้อเก็บตังค์แน่นอนประเทศเนี่ยมั่นใจอ๋อโอเคก็คือที่เราเห็นอะไม่มีเลยแต่ว่าจะเป็นเครื่องเขาเรียกนะดีเทคเตอร์อะมันก็จะเป็นเหมือนเป็นกล้องแหละแล้วมันก็คอยยิงไอ้จับไอ้ตัวไอ้ไลเซนส์เพลทของเราอ่ะเขาเรียกอะไรทะเบียนรถก็คือเมื่อก่อนมอเตอร์ไซค์ฟรีนะแต่ว่าเมื่อหลายๆปีที่ผ่านมาเขาเริ่มเก็บมอเตอร์ไซค์แล้วเหมือนกันแล้วจริงๆอ่ะที่นี่เราสึกว่ามันไม่วุ่นวายด้วยเพราะอย่างที่ไทยอ่ะจริงใช่ก็จริงๆงอนก็ไม่วุ่นวายนะถ้าอยู่ไม่มีไอ้ตัวแท็กไว้ติดให้เครื่องมันอ่านอยู่ก็แค่เข้าเลนของคนถูกป่ะแต่ว่าที่นี่อ่ะมันไม่มีคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ต้องใช้เครื่องอ่านแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีบางคนที่ไม่ใช่คนใช้ประจำอ่ะคนใช้แบบก็คืออยู่ไม่มีแท็กอยู่ไม่มีใช่ไม่มีแท็กแต่คือแล้วยืนใส่ยังไงล่ะเธอบอกไงว่าเขาอ่านจากทะเบียนรถใช่ป่ะแล้วเขาก็ส่งบินมาป่ะก็ใช่ไงเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าจริงๆมันก็สะดวกไงเพราะว่าในฐานะคนใช้รถใช้ถนนอ่ะมันอาจจะไม่จำเป็นต้องแคร์ขนาดนั้นว่าแบบจะมีหรือไม่มีอาจจะโดนชาร์จมากขึ้นจริงๆต้องขอเสริมก่อนว่าเขาจะให้ดีอ่ะเพราะเขาส่งบินมาเขาจะชาร์จค่าส่งค่าแอดมินด้วยมันก็จะแพงเป็นเท่าแต่ถ้าเกิดไอเดียก็คืออยู่เข้าไปในเว็บไซต์ก็สามารถไปจ่ายตังค์ออนไลน์ได้แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะยูก็แค่ถ้าจำไม่ผิดนะสมัยก่อนเลยอ่ะยูไปตามสะดวกซื้อเซเว่นอะไรเงี้ยแล้วยูก็บอกว่าไปขอซื้อพาสมันก็จะมีวันเดย์มีพาสมีอะไรอย่างเงี้ยที่ก็แค่แบบเหมือนเราบอกทะเบียนรถหรืออะไรไปอย่างเงี้ยก็คือซื้อพาสก็คือไม่ต้องมีตัวติดที่รถก็ได้แค่ใช้ทะเบียนรถที่แบบว่าแบบใช้ไอ้แบบเป็นข้างคราวใช้เมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็คือล็อกอินเข้าไปได้เลยแล้วก็จ่ายออนไลน์อ๋อดีกว่ารอให้เขาส่งมาก็อย่างนี้แสดงว่าก็ไม่จำเป็นต้องมีไอตัวที่ไว้ติดรถก็ได้ไม่จำเป็นถึงเราจะไม่ได้เป็นคนที่ใช้ค้างคาวคือเราใช้ประจำก็ไม่ต้องติดเลยก็ได้ก็คือเดี๋ยวนี้ถ้าคนที่ไปสมัครไอ้รีจิสเตอร์ลงทะเบียนใหม่ก็อาจจะไม่มีตัว e-tag นี่ส่งมาที่บ้านแล้วมันยังต้องมีอยู่ถ้าเกิดยูไม่มีอ่ะยูกระถูกชาร์จจะพูดว่ายังไงดีอ่ะมันเสียแพงกว่ามันเสียใช่มันเสียแพงกว่ามันเป็นค่าแอดมินที่เขาต้องโปรเซสอ๋อ
คือยังแสดงว่าถึงยูไปลงทะเบียนบอกว่าฉันจะใช้1วันอะไรเงี้ยก็ยังแพงกว่าคนที่ติดแท็กอยู่ดีถูกปะอ๋อยูพูดถึงแค่1วันใช่ไม่อย่างนั้นนะเขาไม่ได้ลงทะเบียนเขาเรียกว่าแค่จ่ายเหมือนซื้อพาสอะเออซื้อก่อนใช้หรือใช้ก่อนซื้อได้ทั้งคู่ในราคาเท่ากันเท่ากันค่อนข้างมั่นใจว่าเท่ากันเอาเป็นว่าแบบมันจริงมันเป็นส่วนต่างที่แบบถ้าคนจะใช้จริงๆอ่ะมันก็คือต้องจ่ายอ่ะเออเพราะฉะนั้นเราก็นึกว่าวิธีการที่เราจ่ายเงินอ่ะมันสะดวกไงมันก็สะดวกใช่คืออยู่ไม่ต้องไปนั่งคิดมากคือใช้ก็ใช้แล้วใช้ก็คือจ่ายแต่เมืองไทยก็สะดวกเมืองไทยก็แค่ควักเงินออกมาใช่อันนี้ก็สะดวกจะไม่สะดวกเดียวคือไม่มีตังค์ใช่ถ้าไม่มีเงินสดไม่มีเงินสดเมืองที่กรุงเทพแล้วกันไม่มีแต่บาทใช้เงินสดกันน้อยลงนะก็ใช่สิไม่มีเงินสดเนี่ยลำบากว่าทำยังไงกันเนี่ยยากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แตกต่างที่เรารู้สึกใช่ใช่ใช่แต่ว่าหลักๆก็คือเรื่องใช้คนกับไม่ใช้คนใช่ใช่ใช่โดยประมาณโอเคหมดแล้วแหละเรื่องสุดท้าย last but not least คือเรายังมีต่อกันอีกเยอะแยะมากมายแต่เพราะว่าเราพูดมาหลายรอบแล้วว่าเรายังมีตอนสำหรับใบขับขี่แน่ๆอยู่ตอนสำหรับทอมมี่เดอะไดรเวอร์แน่นอนตอนจะไม่ใช่รายการ อย่าแย่งรายการชนะเนี่ยแต่วันนี้แบบโหยาวมากเลยแบบความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดใช่ไหนๆเราก็พูดเรื่องนี้กันเยอะละเอาเป็นว่าเนี่ยขอเป็นคำถามเธอก่อนที่เราจะจบว่าเธออยู่ออสเตรเลียนานๆอ่ะเรากลับไปขับรถที่ไทยอ่ะรู้สึกไงบ้างแบบสไตล์การขับรถตัวเองเปลี่ยนไหมแล้วรู้สึกว่าคนขับรถที่ไทยเป็นยังไงต้องบอกก่อนว่าขอแบ่งเป็น2ช่วงได้มั้ยผมมันไม่อยากจะยาวเลยขอสั้นๆได้ป่ะแต่ว่ามันแบ่งเป็น2เป็น2ตามสบายตามสบายก็คือต้องบอกก่อนว่าถ้าสมัยก่อนอ่ะผมยังไม่ได้ขับรถที่นี่เป็นเรื่องเป็นราวนานๆขับทีอย่างเงี้ยพอกลับไปทีเนี่ยผมต้องบอกว่ากลับปีละครั้งนึกออกป่ะกลับไปทีอย่างเงี้ยโหช็อกนะนี่ขนาดแค่กลับปีละครั้งแล้วก็ตอนที่ยังก่อนที่จะขับที่เป็นประจำที่นี่ก็ยังช็อกใช่เมื่อก่อนถ้าไม่ได้ขับแล้วพอกลับไปปีละครั้งอ่ะช็อกนะแบบเฮ้ยเหมือนมันต่างอ่ะมันตื่นเต้นมันแบบเฮ้ยมันไม่ได้ขับนานแล้วถนนมันก็แบบจังหวะเหมือนจังหวะเราไม่ได้อ่ะจังหวะเราไม่ซิงกับคนที่ไทยอ่ะนึกออกป่ะเออเพราะเราไม่ค่อยได้ขับที่นี่สมัยก่อนนะก็จะยากตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอยู่เยอะอยู่แหละแต่จริงมันก็ไม่เกี่ยวว่าขับที่นี่แล้วกลับไปเราไม่คุ้นที่ไทยเพราะว่าเราขับที่นี่เพราะว่าตอนนั้นน่าจะเป็นแนวของที่ว่าไม่ได้ขับรถนานมากกว่าในช่วงนั้นถูกป่ะใช่ก็เราก็จะมีตอน2คือตอนที่ขับรถที่นี่ทุกวันก็คือเป็น professional driver ใช่ป่ะกลับไปที่ไทยอ่ะไม่ยากอ่ะยังไงเพราะว่าเราพูดกันมานี่แบบเหมือนจะต่างกันเยอะมากแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายกลับไปขับระหว่าง2ประเทศก็ไม่ยากเพราะว่าอะไรเพราะเราเติบโตที่นั่นแล้วเราก็ขับที่นั่นมาก่อนเราเคี่ยวลากลิ้นถูกป่ะเรารู้ที่นั่นเป็นไงแต่เราแค่ไม่ได้ขับนานแล้วเราไม่ได้ขับที่นี่แล้วเราก็ไม่ได้ขับที่นั่นมันก็ยังไม่ตื่นเต้นอันนี้พูดถึงแต่ก่อนหน้านี้นั่นคือภาค1เราก็อาจจะตื่นเต้นแหละจะหลงลืมไปบ้างแต่พอภาค2เนี่ยก็คือพอขับที่นี่อ่ะแล้วเรารู้คือเราขับจนชินใช่ป่ะแล้วเรากลับไปที่ไทยอ่ะเรารู้ว่าเราจำได้ว่ากฎมันเป็นยังไงแล้วเรามีความมั่นใจว่าแบบเรามั่นใจเรียกว่ามั่นใจดีกว่าคือไม่ยากคือขับได้เพราะที่ดูเหมือนว่ามันจะต่างนู้นต่างนี่เยอะแยะไปหมดแต่เอาจริงๆพอได้ลงถนนแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้ต่างชัดขนาดนั้นในทางปฏิบัติปะคือต้องบอกว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวเราเว้ยแฟกเตอร์ที่เราสามารถคอนโทรลได้เพื่อความปลอดภัยของตัวเราและคนรอบข้างถูกปะก็คือหมายความว่าไอ้ที่เราคุยว่าสไตล์บางอย่างของไทยที่รู้สึกดูแล้วมันอันตรายถ้าเราไม่ได้ไปฟอลโล่ตามให้มันเป็นสไตล์ไทยเราก็ยังปลอดภัยใช่อะไรที่เรารู้สึกว่าผิดหรือว่ามันอันตรายเราก็แค่ไม่ต้องทำถอยให้ห่างอยู่ให้ห่างไม่ต้องไปตามเขาไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนึกออกปะเราพยายามทำในส่วนที่เราสามารถควบคุมได้ใช่ถูกไอ้ส่วนที่มันควบคุมไม่ได้ถ้าเกิดมันจะมีรถวิ่งฝ่าไฟแดงมาชนเราเงี้ยอันนั้นช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้แต่สิ่งที่เราสามารถทำได้เพราะเราหนึ่งเรารู้กฎอะไรควรอะไรไม่ควรถูกปะเราเห็นคนที่เขาทำผิดก็เรื่องของเขาหรือว่าเราอยู่ให้ห่างเท่านั้นเองเราไม่ได้รู้สึกว่ามันอันตรายไปกว่าเมื่อก่อนหรือว่าไม่อันตรายแต่เราแค่รู้ว่าพอเรารู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรดีกว่ามันคือความมั่นใจในการขับมากกว่าแล้วถ้ากลับกันอ่ะสำหรับคนที่อยู่ที่ไทยแล้วกำลังจะวางแผนมาขับรถเที่ยวที่เมลเบิร์นเพราะเรารู้สึกว่าช่วงหลังๆอ่ะจะคิดกันมากเลยว่าเนี่ยอยากจะมาเมลเบิร์นขับไป Great Ocean Road เพราะว่าเป็นรถทริปที่เขาบอกว่าสวยที่สุดอันนึงของโลกมีคำแนะนำอะไรให้ไหมคือเอาความเห็นส่วนตัวนะคืออยากฝากว่าขับรถที่เนี่ยแม้ถึงเราขับอยู่ทุกวันเนี้ยมันค่อนข้างสเตรสฟูลนะสำหรับคนไทยเพราะว่าสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเกือบจะเป็นโนลิมิตนะโนลิมิตโนรูกฎมีไว้แหกไม่อยากพูดอย่างนั้นแต่คือเพราะอะไรบ้านเราสบายมากเรื่องสปีดลิมิตเงี้ยเราแทบไม่มีเลยนะหรือถึงมีอ่ะมันก็แบบค่อนข้างแบบผ่อนได้มากเลยเหมือนบอกว่าสปีดไซน์บอกว่า80อยู่ตำรวจอนุญาตให้ขับ110 120สบายสบายที่นี่สปีดไซน์บอกว่า80อยู่ให้อนุญาตให้เกินได้แค่84นึกออกว่าถ้าเกินดังนั้นยูโดนปรับกระจายนะแล้วทริปนั้นนี่คือไม่สนุกเลยนะเหมือนที่เราเคยเล่าไปแล้วด้วยว่าแบบป้ายความเร็วนี่เปลี่ยนกันแบบใช่คือหนึ่งคือ
มันคือเรื่องของความคุ้นเคยเรื่องของการปฏิบัติตามกฎแล้วมันก็จะมีอะไรหลายอย่างที่เซอร์ไพรส์อยู่คืออย่างเช่นพวกกล้องจับความเร็วซึ่งมีเยอะมากนะขับไปตามต่างจังหวัดอย่างเงี้ยถนนหลักๆเนี่ยมีกล้องเยอะมากนะแล้วบางจุดอ่ะยูไม่รู้บางจุดยูมองไม่เห็นนั่นก็หมายความว่ายูขับรถที่เนี่ยยูคอนสแตนลี่ยูต้องมองเข็มไมค์ตลอดเวลานะมองเข็มไมค์ตลอดแล้วยูขับความเร็วเท่าไหร่แล้วยูก็ต้องมองป้ายที่บอกความเร็วตลอดเวลาด้วยว่ามันได้ยูขับเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่คอนสแตนลี่ยูต้องดูเป็นแฮบิตเป็นเฟิร์สแฮบิตแล้วเหนื่อยอ่ะเป็นเฟิร์สแฮบิตที่นี่นั่นก็หมายว่าถ้าเกิดยูมีรถสมัยใหม่รถสมัยใหม่มันก็จะช่วยได้เยอะเว้ยเพราะมันจะมีกล้องที่คอยจับอ่านป้ายสัญญาณแล้วมันก็จะดิสเพย์บอกอยู่บนหน้าปัดว่าเนี่ยตรงนี้อนุญาตให้ขับเท่าไหร่ถูกป่ะหรือว่าถ้าใช้ Google Map อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็มีแต่ว่าเพราะว่าด้วยถนนนี่เนี่ยบางทีอ่ะมันการที่ Google Map บอกอยู่กับป้ายที่ถนนจริงมันบอกอยู่บางทีมันไม่ตรงนะเพราะมันไม่อัปเดตมันเปลี่ยนเยอะหรือบางทีมีสกรูโซนมีอะไรอย่างเงี้ยยูไม่สามารถรีไลออนพวกนั้นได้ 100% เพราะเราอ่ะต้องบอกก่อนเราเคยมีเพื่อนมาเที่ยวแล้วเราก็บอกเราขับพาไปเที่ยวแต่เขาแบบพอเปิดครึ่งทางเฮ้ยเขาอยากขับเนี่ยเขาแบบเขามั่นใจเขาอยากขับแล้วก็แบบเฮ้ยยูชัวร์นะนู่นนี่นั่นแล้วเราก็ปล่อยเขาขับเพราะจริงๆเขาคือคนเช่ารถแล้วเป็นไงขับปุ๊บไม่ถึงไหนเลยไปเกเช่นรถนี่แหละโอ้ยปรับเซียนตำรวจเปิดบ่อวิ่งไล่เลยเฮ้ยมันมีช็อกเลยเพราะมันเป็นเกเช่นรถเนี่ยฉันก็แบบรู้สึกว่าคนรอบตัวฉันก็เจอที่เกเช่นรถเยอะมากทั้งนั้นสปีดดิ้งนี่สปีดดิ้งโดนเลยสปีดดิ้งโดนที่หนึ่งในใจเธอคือสปีดดิ้งโดนปรับไปหลายล้อเหรียญอยู่ช็อกเลยไม่สนุกเลยรู้สึกมีน้ำตาตกแต่เราไม่พูดถึงว่าใคร เรื่องนี้ผ่านมานานแล้ว ก็คือไม่สนุกเลยก็จะกลายเป็นทริปไม่สนุกเลยคือต้องบอกว่าก็ระวังกันด้วยแล้วก็นั่นแหละเพราะว่า culture การขับรถมันต่างกันค่อนข้างเยอะนั่นก็หมายว่าขับที่นี่เนี่ยมันต่างกันเยอะแหละแล้วบางทีถ้าขับเข้าเมืองเนี้ยโหปราบเซียนเลยแหละทั้งกล้องทั้งฮุกเทิร์นอย่างที่เราคุยกันตอนที่แล้วหรือว่าแม้แต่แบบแค่จะผ่านที่จอดรถป้ายจอดรถอ่านยังไงอย่าจอดเลยขับกลับบ้านดีกว่าคือโหมันขับได้แหละแต่มันอาจจะไม่สนุกอย่างที่คิดก็ต้องลองดูก็ต้องลองดูพูดว่าไม่สนุกเดี๋ยวเขาก็ไม่มากันพอดีเอาเป็นว่าขับได้แหละแต่ก็ทำการบ้านมาก่อนนิดนึงทำการบ้านก่อนระวังหน่อยละกันหรือว่าเนี่ยถ้าเกิดเปิดพอดแคสต์รายการ Good Day Made Aussie ก็ดีไหมฟังมาถึงตอนนี้แล้วรับรองขับได้แน่บางทีมันก็จะมีทฤษฎีแน่นแต่ปฏิบัติไม่แน่ใจแต่เขาก็รู้แล้วไงว่ามันต่างกันยังไงถ้าเขาฟังมาถึงตรงนี้นะคืออย่างน้อยเราที่เราคิดว่าที่มีประโยชน์ก็คือ create awareness มากกว่าแบบเฮ้ยที่นี่มันไม่ใช่หมู่นะแล้วเราก็ย้ำกันหลายทีมากเรื่อง speeding เนี่ยตัวหลักเลยกับฝ่าไฟแดงไฟ amber light เนี่ยค่อนข้างต้องระวังนิดนึงนะหลักๆก็สุดแหน่เนาะที่อยากมาฝากไว้ครบหมดละตอนนี้นี่ก็แบบว่ายาวนานเหลือเกินเอาเป็นว่าสารแน่นปึ๊กเราว่าเราควรจะหยุดอยู่แค่นี้สำหรับตอนนี้ขอไปหาอะไรเย็นๆกระแทกปากแล้วไม่ไหวละตึ๊กเหลือเกินเดี๋ยวเราต้องช่วยโฆษณาของช่องนิดนึงถ้าชอบเรื่องที่พวกเรามาเล่าเนี่ยก็เหมือนเดิมสคริปต์เติมอย่าลืมกดติดตาม Subscribe รายการของเราได้จากช่องทางที่กำลังฟังอยู่หรือฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆของ Groove Studio ได้อีกทั้งจากทาง Facebook YouTube Spotify และ Apple Podcast กลับมาเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าจะมาเล่าเรื่องอะไรเกี่ยวกับบนท้องถนนออสเตรเลียอีกไหมกลับมาเจอกันใหม่เอพิโซดหน้ากับ Tommy The Driver Podcast พอ Good day mate Aussie ก็ดีไหมตอนนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายเขาว่าอยู่เมืองนอกสบายเขาว่าอยู่เมืองนอกสบายดีเพราะว่าอยู่เมืองนอกสบายเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับการย้ายไปอยู่ต่างประเทศของ Groove Studio เราได้พูดคุยกับคนหลากหลายเมืองหลากหลายประเทศนะจนกลายมาเป็นซีรีส์ชุดนี้สามารถติดตามได้จาก Apple Podcast, Spotify และ Livestream ผ่าน YouTube แล้วพบกัน